Young one is stay cold and never let go 큰 빛으로 물들여 안녕 มึงหิวข้าวป่ะหิวน้ำป่ะหิวน้ำป่ะทุกคนเออน่าจะหิวน้ำแหละนี่จะได้ไปสักทีหลังจากที่นัดกันไว้หลายสิบปีตั้งแต่อายุสิบขวบโอ้โหขอสัมภาษณ์นิดนึงรู้สึกยังไงบ้างสึกหิวมากเลยจะถ่ายกันคือถ้าแบบหลุดจากตรงนี้ได้ก็คือวิ่งไปหาของกินแล้วของไปที่ไหนคะขอกินก่อนเหรอหิวทุกคนหิวมากทำไมหน้ามันเหลืองขนาดนี้ทุกคนเราไปแล้วนะเดี๋ยวเราหิวข้าวไปแล้วบ๊ายบายขึ้นเครื่องทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายไทยไทยบ๊ายบายสารังเฮลอันยองชิงกอดุนคือตอนเนี้ยเราออกมาจากตมแล้วซึ่งมีประเด็นนิดนึงก็คือแบบมีความชิปหายเกิดขึ้นคืออีเนี่ยผ่านตมไปได้ด้วยดีนะฮะเพราะว่าหน้าตาอาจจะดูโคเรียนนิดนึงแต่นี่แหละอย่างที่เตรียมกันไว้ว่าจะต้องมีคนนึงเข้าต้องแบบมีคนโดนบ้างเออและคือมันเป็นไปตามอย่างที่คิดจริงๆก็เคยคิดกันไปแล้วว่าแบบอย่างไอเนี้ยไม่น่าจะโดนแต่เนี้ยน่าจะโดนแล้วก็โดนจริงๆแต่ว่าสิ่งที่ทำให้คุณผ่านออกมาได้ก็คือเอกสารใช่ทุกคนเอกสารนั้นสำคัญมากเป็นเอกสารไม่ใช่แค่แบบใบรับรองนักเรียนนะแบบที่พักตั๋วเครื่องบินจองไปกลับอะไรเงี้ยเอาไม่พอเพราะอีนี่แน่นมากดีนะที่มันเอาเอกสารมาไปที่ไหนบ้างอ่ะแอเวอร์แลนด์มีตั๋วไหมคะเขาถามด้วยใช่ป่าวว่าเขาถามป่าวว่าไปไหนบ้างใช่เขาบอกว่าฮงแดเมียงดงเอเวอร์แลนด์เคียงบกูแล้วก็อันนากาแล้วก็อีฮวาอยู่ในวันที่ใช่ก็บอกไปแล้วเขาก็ขอดูตั๋ววันเดอร์แลนด์ว่าตัวเองอ่ะซื้อมาหรือยังอะไรเงี้ยจองมาแล้วมีใบการจองแล้วเขาก็ขอดูตั๋วเครื่องบินว่าขากลับมีหรือเปล่าก็เปิดแอปในโทรศัพท์ให้เขาบวกกับยื่นเอกสารที่พิมพ์มาเขาก็ดูแล้วเขาถามว่ามีบัตรเครดิตไหมนี่ก็เลยบอกว่านี่ค่ะก็เลยเอาให้เขาดูเขาก็ขอดูทั้งกระเป๋าตังค์เลยกระเป๋าตังค์ไหนวะจริงเหรอกระเป๋าตังค์ใบนี้คือแบบเปิดดูทุกซอกทุกมุมแล้วก็เห็นรูปเซฮุนปุ๊บใช่ไปเลยค่ะแล้วก็ไม่ขนาดนั้นปะแล้วเขาบอกว่าคุณทำงานที่ไหนก็ยื่นใบรับรองอะไรได้เงินเดือนเท่าไหร่ทำงานกับอะไรอะไรเงี้ยขี้แล้วเขาก็คุยกับคนข้างๆภาษาเกาหลีอะไรไม่รู้สักพักก็แบบโอเคถ้าวันที่20ธันวาต้องกลับเมืองไทยนะถ้าไม่กลับเมืองไทยอ่ะไม่ได้เข้าเกาหลีอีกนะอย่างนี้ก็น่ารักเนาะคือทุกคนจริงๆแบบมันไม่ได้น่ากลัวหรอกถ้าเราแบบตั้งใจจะมาเที่ยวจริงๆอ่ะยังไงมันก็แบบคือถ้าเรารู้ข้อมูลของเราที่แบบเราจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราจะไปที่ไหนบ้างเราจองอะไรบ้างแล้วเขาถามทุกอย่างทั้งหมดเองหรือเปล่าเขาถามเองด้วยเขาบอกว่ามาใครมากับเพื่อนหลายคนนึงเขาแล้วเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนออกไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าแล้วเพื่อนชื่ออะไรบอกทั้งสองแล้วมีความสัมพันธ์อะไรกันเป็นเพื่อนสมัยม.ต้นค่ะอะไรอย่างเงี้ยเรียนที่ไหนก็ตอบเลยค่ะยินดีวิสโคภูมิใจมากรู้จักไหมเล่าทำจริงไม่รู้จักเขาแล้วคุณอยู่ที่ไหนคะอยู่กรุงเทพค่ะแล้วบริษัทคุณอยู่ที่ไหนก็อยู่กรุงเทพค่ะว่าไม่จะพูดอย่างนี้แล้วก็อยู่กรุงเทพค่ะอะไรเงี้ยเขาก็ขี้นั่นแหละแล้วก็จบไปบอกเดิมถ้าวันที่20ไม่กลับนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคงไม่ได้เข้าประเทศก็คือดูหน้ามันแบบพอเสร็จปุ๊บเขาก็เก็บของสแกนนิ้วมองกล้องแล้วกูเก็บของนานมากเลยอ่ะเขาสัมภาษณ์มึงนานมากเลยเหรอหรือว่ามันมีหลายคนไม่เขาสัมภาษณ์เป็นนานมากใช่สัมภาษณ์ละเอียดแบบคือแบบจะมาหาเงินบ้านเขาหรือเปล่าเลยก็คือตังพอก็มีน้อยตังบัตรเครดิตอะไรก็นั่นแหละจะน่ารักค่ะ
สร็จแล้วสุดท้ายเราก็เข้ามาได้เดี๋ยวเราจะไปเจอแบบลบ5องศากันนะทุกคนไปละทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปรถไฟใต้ดินแล้วนะคะก็กำลังเลื่อนสายพานอยู่เพราะว่าเราจะเป็นอะไรซูชิสายพานไม่ใช่ไปทุกคนเราได้พ็อกเก็ต Wi-Fi มาแล้วนะคะก็จะบอกว่าคนที่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยยิ้มแย้มเท่าไหร่นะทุกคนเขาจะค่อนข้างแบบน่าบึ้งแต่เอาจริงๆแล้วพอเราทำอะไรน่ารักไปเขาก็จะยิ้มให้เราใช่แล้วก็น่ารักมากเลยแต่ว่าภาษาเกาหลีที่เนี่ยจะฟังยากหน่อยนะทุกคนถ้าใครศึกษาภาษาเกาหลีมาบ้างนิดนึงอ่ะก็จะเก็ทเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนแบบเข้าใจความแบบเกาหลีชัดปะสมมติแบบคัดดึงเนี่ยการ์ดเนี่ยก็ต้องเป็นคัดดึงเครดิตการ์ดอะไรก็เป็นแบบเครดิตการ์ดดึงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งต้องฟังดีๆนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยสายแบบเข้าใจได้ก็เลยเข้าใจโอ้ยโหคือแบบสามีมาต้อนรับทุกคนสามีมาต้อนรับอ่ะดูดิ Do you feel the same one on oneเฮ้ยวันนาวันมาต้อนรับเรามาเกาหลีอะครับเริ่มปิดมิติปานิมานะชูใจอุ้ยใช่ไหมอาเล็กเอเล็กซ์ยาตัวของเราหาอะไรกินอินโคเรียไปถูกไหมเนี่ยคุณไม่เคยมาทุกคนก็ถ้าเราจะหลงก็หลงไปด้วยกันโอเคไหมนะนั่นเลยเดี๋ยวไปหาทางไปก่อนนะทุกคนทุกคนตอนนี้เรากำลังออกจากสนามบินแล้วนะจะบอกว่ามึงมันลงได้ไหมอ่ะไม่ได้แล้วเราไปยังไงอ่ะก็ลงนี้เลยเหรอจะบอกว่าหนาวมากทุกคนหนาวแบบโอ้โหก็คือหนาวมากคนชิดขวาชิดขวามารยาทอ่ะมึงไม่ว่าจะมาหรือไม่มาเราก็ควรจะแบบใส่เสื้อผ้าทุกคนคือแบบหนาวมากนะฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศว่าตอนนี้มันลบหนึ่งนะฮะไม่ใช่ลบหนึ่งตอนนี้มันหนึ่งองศานะตอนเครื่องลงลบห้าวะเครื่องลงลบห้าออกจากเครื่องมาอบเฮ้ยหนาวมากทุกคนเฮ้ยแต่แบบมันไม่ได้หนาวแบบมันไม่ได้หนาวแบบบ้านเรามันหนาวแบบเย็นอ่ะทุกคนมันเย็นอ่ะมันเย็นมากเลยไปเช็คอินกี่โมงตอนนี้กี่โมงกลับไปถึงที่พักก็คือหลับนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วง่วงเดี๋ยวเราไปที่พักของเรากันดีกว่านะฮะน่าแบบไม่ไหวแล้วตอนนี้เราอยู่ฮงดาแล้วเห็นแล้วไหมเราหาทางออกไม่เจอคือแก้มันหนาวมากตายแล้วควันจะออกปากไหมทุกคนแต่ตอนนี้หน้าสดมากเลยอ่ะขอไปแต่งตัวก่อนนะแล้วค่อยมาเมาท์มอยนี่อันนี้เราใช้เป็นแคสซี่นะรูปพี่คังแดเนียลนะคะใช้ได้ปกติมันจะนะเหมือนทีมันนี่เลยนะครับแต่ตอนนี้หนาวมากเลยทุกคนหนาวไม่ไหวเลยมีอีหมาด้วยนะทุกคนอีหมาดที่ส
ามป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 ามต้องหนาวมากแน่ๆเลยอ่ะทุกคนปากสั่นไว้ก่อนอันยองทางออกหนึ่งชอบอันนี้มากเลยทุกคนมันสนุกว้าวว้าวอันนี้วันนี้เราจะไปฮงแดนะแล้วก็หนาวเลยนะก็ไปเดินดูกันว่าฮงแดนมีอะไรต้องออกหนึ่งว้าน่ารักจังเลยอ่ะมีผ้าพันคอด้วยเอาไหมเอาไหมได้อ่ะสีแดงเย้เห็นเกาหลีแล้วทุกคนหนาวมากอันยงอันยงเกาหลีว้าทุกคนอากาศมันดีมากเลยอะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะหรอเรารู้สึกว่ามันไม่ได้หนาวขนาดแบบที่คนพูดกันอะแต่ใช่ปะเออหรือว่าความหนาวเรามันยังอยู่ในขั้นที่แบบสามารถอดทนได้เดินตามเส้นน้ำเงินตามเส้นน้ำเงินคือไหนมองดูไหมอ่ะกันดีกว่าโอ้หนาวมากทุกคนทุกคนมาเริ่มหนาวแล้วผมไม่เห็นนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปหาที่พักก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันทุกคนมีหิมะด้วยมีหิมะด้วยป่ะหาที่พักก่อนทุกคนแบบพื้นมันเดินยากมากอะยนทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเกสต์เฮาส์แล้วนะฮะจะบอกว่าก็โอเคนะมันก็ไม่ได้กว้างมากไม่ได้แบบเล็กมากคืออยู่กัน2คนแล้วโอเคนะฮะทุกคนนะก็เกสเฮาส์ที่เรามาพักเนี่ยในครั้งนี้นะคะชื่อเกสเฮาส์ว่าปาติโอ59นั่นเองนะครับที่เลือกที่นี่เพราะว่ามันอยู่ตรงฮงแดนะฮะแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงคือสิ่งที่ชอบก็คือเขาไม่ใช่คนเกาหลีนะฮะคือตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนเกาหลีแต่ว่าเขาก็เป็นคนต่างชาติที่อยู่ในเกาหลีนั่นแหละนะฮะแต่ว่าคอยค่อนข้างแบบพูดเฟรนลี่อ่ะทุกคนเข้าใจปะเออเขาค่อนข้างเฟรนลี่แล้วก็ก็
็โอเคอ่ะอัธยาศัยดีนะฮะทุกคนเลิฟแต่ว่าจะต้องลำบากหน่อยนะเพราะว่าตอนเรามาเนี่ยเราไม่รู้ว่าแบบเราจะได้พักชั้นไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยแบกกระเป๋าขึ้นไปชั้น3เลยนะทุกคนหนักมากนะและอย่างนึงคือเราหลงมานะทุกคนหลงแบบหลงอะหลงจริงๆหลงแบบหลงแล้วหลงอีกหลงไปแบบโอ้โหไปไหนก็ไม่รู้หลงแบบหลงแบบเรียกหลงได้ไหมก็คือที่เห็นแบบว่าเอ้ยไปเจอตรงนู้นตรงนี้ตอนนั้นอะนั่นแหละคือหลงนะทุกคนแล้วที่หายไปอ่ะคือหาเกสเฮาอยู่นั่นเองนะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้หิวมากแล้วก็จะไปหาอะไรกินในเซเว่นก่อนรองท้องแล้วก็จะพักผ่อนนิดนึงเพราะว่านอนบนเครื่องไม่ได้เต็มที่เท่านั้นนะครับไม่ใช่นอนบนเครื่องเนี่ยมันไม่ได้เต็มที่คือมันนอนบนเครื่องแล้วมันแบบมันไม่ได้นอนอ่ะมันเรียกว่านั่งอ่ะทุกคนนั่งหลับอ่ะเออมันเข้าใจฟิลใช่ป่ะมันไม่เต็มที่ก็เลยว่าจะไปหาซื้ออะไรในเซเว่นกินก่อนแล้วก็กลับมานอนแล้วก็เดี๋ยวออกไปหาอะไรกินอีกทีนึงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราขอตัวไปนอนก่อนนะเพราะว่างงมากบ๊ายบายอย่างนึงคือจะบอกว่ามันหนาวมันหนาวมากนะแต่มันไม่ได้หนาวขนาดที่แบบที่คิดไว้มันหนาวแต่ไม่ได้หนาวขนาดที่แบบอันเนี้ยไม่ได้ใส่ฮีทเทคไม่ได้ใส่อะไรนะเออคือแบบอุ๊ยโซอ่ะโซคอเซซี่หนาวจนมือแข็งมือแบบชาเลยทุกคนก็ถ้าหาว่าใครมาช่วงแบบฤดูหนาวแบบองศาเลขตัวเดียวอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ซื้อถุงมือกันด้วยนะครับเพราะว่าหนาวมากไปทุกคนไปเซเว่นกันจ้ะรู้สึกมีขี้มูกอ่ะจะบอกอย่างนึงนะทุกคนคือว่าที่เนี่ยเขาเคร่งเรื่องการสิทธิส่วนบุคคลมากๆเลยเพราะงั้นเราอาจจะไม่สามารถแบบถ่ายให้แบบเห็นหน้าคนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะฮะก็คือง่ายๆก็คืออย่าไปเสือกหน้าของเขานี่ออฟฟิศของเราถ่ายออฟฟิศให้ดูหน่อยถือเดี๋ยวให้ดูออฟฟิศโอปอร์ด้วยว้าทุกคนอยากได้ถุงมือมากเลยนี่ออฟฟิศโอปอร์ขนมิงป่ะตรงข้ามเราแม่งมีอะไรด้วยอ่ะอินเตอร์เนชั่นแนลเช็คมึงดูป่ะกูดิไปแล้วนี่มีของกินก็มันต้องเลือกถอยหลังเพราะว่าแดดมันมาจากฝั่งนู้นคือดูดิสวัสดีนี่ไง7 11ฟังแล้วเข้า7กันทุกคนคือมึงเลือกที่ได้ดีมากอ่ะทางที่เราเดินเข้าดังที่เราเดินมามึงมีทั้ง CU 7หลาย7อีตูดี้เอ่ยอะไรเอ่ยคือแบบโอ้ my god เย็นไรสเตนเลสซื้อหนึ่งทำหนึ่งด้วยอ่ะนี่มีขนมเกาหลีเต็มเลยอ่ะรีวิวขนมเกาหลีกันดีกว่าเราซื้อขวดใหญ่แม่แล้วก็ไปหารกันเย็นมากเย็นโอ้โหนี่กินอะไรดีอ่ะมีรามยอนด้วยนะทุกคนมีสตาร์บัคด้วยเฮ้ยอันนี้น่ากินจังเลยอ่ะคือวีน่าจังเลยเฮ้ยมึงลองกินอันนี้อะไรอ่ะเป็นไส้กรอกนมคือใครเคยดูซีรีส์มั่งเคยดูรายการอะไรมั่งมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะแบบที่เขาชอบกินกันอ่ะแต่ก็มันเคยมีคนบอกว่ามันไม่อร่อยนี่ทุกคนเราได้มาเป็นที่โกนหนวดนะฮะแล้วก็ขนมปังอันนึงนะแล้วก็เป็นไส้กรอกอันนี้จะลองดูว่ามันจะเป็นยังไง
ที่แบบคนเกาหลีเขาชอบกินเห็นในวาไรตี้เกาหลีชอบกินกันเหลือเกินนะฮะเราไปพักผ่อนกันดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวของกินกันนะฮะในเซเว่นซึ่งอ้ามเป็นครีมเหรอลืมดูเรามีอันนี้มานะคะไส้กรอกแล้วก็มีขนมปังเดี๋ยวเราจะลองกินขนมปังก่อนฟอมีอะไรมาบ้างขนมปังครีมกับน้ำกล้วยค่ะแล้วก็มีน้ำเปล่ามาเดี๋ยวเราจะมากินอันนี้ก่อนดีกว่าเป็นไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะฟอไม่เข้ากล้องเลยคือมันกินได้เลยปะอุ้ยอุ้ยมันไม่ใช่มันต้องแงะอันนี้ก่อนเกือบจะกินกระดาษแล้วนะทุกคนอีบ้าว้าวนุ่มมากอ่ะอร่อยดีเหมือนขนมขนมไหว้ไหว้เจ้าแบตเตอรี่หมดก็อร่อยดีนะทุกคนสำหรับอันนี้ก็จะหวานๆถ้ามันเหมือนขนมถ้วยฟูบ้านเรานะฮะต่อไปของโอปอลมั่งเป็นครัวซองไม่ใช่หน้าตาเหมือนครัวซองแต่ว่าข้างในมันเป็นครีมมีไส้มีไส้ครีมเฮ้ยมันมีอย่างอื่นด้วยมันเต็มสัตว์เค็มไหมมันมีคัสตาร์ดกับเหมือนวิปครีมอ่ะทุกคนอื้ออร่อยอร่อยดีอ่ะเอานี้ไปครีมได้ไหมเข้ากันมากเลยอ่ะอร่อยดีอ่ะต่อไปนะฮะเป็นเรียวคิงดงวอนพรีเมียมเรียวคิงเราจะมาทดลองกันว่ามันจะเป็นจังไสเฮ้ยมันเป็นไส้กรอกอะไรกลิ่นมันแบบทุกคนเฮ้ยยปอเหมือนไข่ตุ๋นเลยอ่ะเฮ้ยกินเหมือนไข่ตุ๋นอ่ะต้องแดกดูกินมันเหมือนไข่ทรงเครื่องอ่ะไม่ใช่ไข่ตุ๋นเคยเห็นไข่ที่มันทุกคนเราเก็บดีกว่าเราไม่กินละชื่อว่าอะไรไม่รู้ว่าทุกคนทันบอกว่ารสชาติมันแบบมันเหมือนไส้กรอกไข่ที่มันมีอย่างอื่นด้วยอ่ะทำไมมันแย่อ่ะมันแย่อ่ะทำไมของรสไม่ใช่หรอมันมีอีกรสหนึ่งด้วยเอาๆๆๆอ่ะคือเบลอ่ะสุดท้ายนะทุกคนอร่อยมากอยู่ไหนอ่ะมันถึงมาไม่ใช่หรอเออกูถูกมาแล้วกูไว้ไหนแม่เป็นนมกล้วยฮะเรื่องของฮิตๆก่อนมาเกาหลีก็ต้องกินนมกล้วยรีวิวมันแบบมีกลิ่นกล้วยอ่อนๆเฮ้ยไม่อ่อนอ่ะมันกล้วยแรงมากอ่ะเหรออืมแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันกลิ่นกล้วยแต่มันไม่ใช่รสชาติกล้วยอ่ะใช่ๆๆใช่ไหมใช่รสชาติมันนมเหมือนนมหวานธรรมดาแต่กลิ่นมันกล้วยแบบใส่กลิ่นกล้วยเออมันกลิ่นอ่ะมันมีกลิ่นอ่ะแต่รสชาติมันไม่ใช่รสชาติกล้วยอ่ะหรอใจรีวิวน้ำเปล่าไหมคะอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยอ่ะชอบความกลิ่นกล้วยนะแต่ว่า รสชาติมันก็จะไม่กล้วยจ๋าจะเป็นกล้วยแบบกล้วยจุ่มจิ๋มนะก็กินต่อไม่รอแล้วเนาะไปทุกคนกินเสร็จเราก็จะนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะนอนดูหน้าดูหน้าด้วยเดี๋ยวพึ่งเครื่องบินดีกว่าทุกคนบอกว่านอนไม่ได้เลยคือบิน 2:50 แล้วคือพยายามข่มตานอนห่าวจนน้ำตาไหลห่าวจนแบบร้องไห้อ่ะทุกคนก็ยังนอนไม่หลับอ่ะคือคนข้างหลังโกนดังมากเขาเรียกว่าอะไรดีอะเรื่องของเสียงบนเครื่องบินอะไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่ว่าประเด็นคือเป็นเครื่องบินที่ร้อนมากทุกคนแบบผมมันเลยอะ
ร้อนจนผมมันทุกคนเข้าใจปะแต่ว่าอย่างอื่นก็ดีนะเพราะว่าเราคนที่ตัวสูงเราก็ไม่ติดผ่านนะแต่ติดอีนี่ติดอีนี่คืออะไรติดข้างเออติดข้างนอนกันใหญ่มากเบอร์ใหญ่แล้วคือแบบคนข้างๆกูเขาแบบนอนไม่กล้านอนใหญ่มึงนอนแบบกูก็พยายามไม่แบ่งหามึงนะกูก็ติดสั่งไว้ต้องต่างมากโคตรเลยคือต้องแบบยอมรับคนที่กลนมากๆเลยคือเขาจะมีคนกลนนะทุกคนนอนกลนอะแล้วก็จะใช่ไหมว่าคนนอนกลนก็คือคนที่นอนหลับอะหลับสนิทอะเออแล้วคนที่นอนกลนได้ก็คือแบบยกมือให้เลยอะคือคงจะบินบ่อยจนรู้สึกแบบชินอะจนแบบรู้สึกว่าแบบเออฉันสามารถนอนบนเครื่องได้แล้วอะไรเงี้ยเป็นการบินครั้งแรกของเรานะพยายามบอกเขาเลยว่ากูไม่ได้นั่งเครื่องบินกูกำลังนั่งรถไฟความเร็วสูงอยู่แล้วคือไอ้ที่มันกระตุกกระตุกตึกตึกตึกอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้ตกหลุมอากาศคือมันเห็นอยู่ตรงรางมันก็เลยกระตุกกระตุกอย่างงี้ที่เราคือกลิ่นยาดมลอยมาเตะจมูกพักๆคือแบบทุกคนมันปวดหัวมากอ่ะเหมือนกับว่ามันขึ้นสูงใช่ป่ะแล้วหัวก็ปวดหูก็ปวดคือแบบแย่อ่ะทุกคนมันไม่ได้ผิดที่สายการบินนะมันผิดที่เราเองก็ไปนอนแล้วทุกคนเดี๋ยวเราชาร์จแบตกล้องเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปหาอะไรกินกันแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันนะจ๊ะซึ่งวันนี้เราจะไปเมียงดงเลยเพราะว่าเราจะไปไทยสอบเราต้องซื้อถุงร้อนนะฮะไปแล้วอยู่แถวฮงแดจ้ะแม่โอ้คืออยู่แถวฮงแดแต่คือแบบหลงหนักมากหลงแบบโอ้ไปก็หลงคือแบบเคยเราไปเจอฮงแดมาแล้วไงรอบนึงมันหลงได้เหรอวะหลงแบบเนี้ยอันเนี้ยเราสามารถเดินตรงแยกตรงนี้ใช่ไหมมีรถป่ะไม่แย่ตอนเนี้ยเราเดินตรงไปได้เลยเว้ยใช่ ใช่ ใช่แล้วคือเราวนแบบโอ้โหตอนนี้นะครับก็เป็นเวลากี่โมงแล้ววะเออ6โมงแล้วนะทุกคนมืดละตอนนี้เราออกมาหาอะไรกินกันซึ่งแบบมันหนาวมากทุกคนมาดูดิเห็นปะคันออกปากแล้วว่ะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราไปหารถไฟฟ้าใต้ดินก่อนนะเชียมือแบบมือแบบจะแข็งแล้วทุกคนโอ้โหหนาวมากตอนนี้ตัวไม่หนาวแต่ว่าขาหนาวเพราะว่าขาใส่แค่ชั้นเดียวตัวคือใส่เสื้อ1ตัวแล้วก็เสื้อคลุมอีก1ตัวแล้วก็เสื้อโค้ทก็โอเคอยู่นะแต่ว่าหนาวมือมากเลยเพราะไม่มีถุงมือนะทุกคนมันเห็นควันป่าววะมันเห็นควันป่าววะเรื่องหนักมากไปเจอกันร้านหาอะไรกินนะจ๊ะยาโคตรหนาวทุกคนว้าวเราเสื้อถุงมือนะหนาวมากน้ำมูนาวน้ำมูนน้ำมูนหนาวมาก아지금그러면뭐야이거매일제일낭만해오콩긴여마กินล้มเหลวหาร้านที่อยากกินไม่เจอทุกคนก็เลยต้องไปกินเจมชีแทนนะฮะ
ก็เลยกำลังเดินไปหาเจมชีสกินนะฮะน้ำมูกไหลด้วยหนาวมากทุกคนฮะฮะของน้ำมูกไหลเมื่อกี้เอออร่อยอ่ะก็ยังยืนยันคำเดิมว่าก็ชอบหน้าหนาวอ่ะอย่ามาหน้าหนาวนะทุกคนทรมานสรุปเราก็มาจบกันที่เจมชีสนะครับทุกคนหนาวมากหนาวมากโอ้โห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 โงาม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 กินก่อนนะครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามากินกันดีกว่านะจ๊ะทุกคนกินเสร็จแล้ววันนี้เรากำลังจะไปเมียงตงเราก็จะเดินทางไปด้วยข้างล่างนี้ซึ่งเมื่อกี้เราเห็นเรียกว่าอะไรนะสโลแกนพี่แดนเราจะพาทุกคนไปดูพี่แดนนะฮะนี่ทุกคนว้าวนี่พี่แดนว้าวนี่มาตกหนักมากเลยว้าวเราข้ามฝั่งนู้นเนาะไฟแดงอยู่หิมะตกโอ้ย
ที่เนี่ยมันภูเขาใช่ไหมเพราะงั้นแบบเนินมันจะเยอะมากเยอะไปหมดน้ำผลไม้ตรงนี้ด้วยว่าจะซื้อกลับบ้านทุกคนดูดิฉันต้องเดินขึ้นข้างบนนนโอ้ยหิมะเข้าตาสั่งหิมะเข้าตาโอ้ยหิมะเข้าตาอีกเหรอทุกคนหิมะมันเข้าตาแล้วคอเข้าตาแล้วมันก็จะเย็นๆนะทุกคนหนาวมากหนาวมากดูดิเห็นปะหิมะตกใส่แล้วโอ้ยเดี๋ยวเราเข้า GS25 กันดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนกินอย่างแล้วนะฮะทุกคนกล้วยเรากำลังเดินในพงแดงเนาะหิมะเริ่มเหรอไม่ตกแล้วนี่เราจะเดินผ่านพวกแบบเครื่องสำอางเราจะเข้าทุกร้านเลยมั้งมันใช่จะมาเก็บป้ายกันนะฮะทุกคนป้ายนี้นะฮะเป็น New Eve แต่ตรงนู้นน่ะจะเป็นพรีเซนเตอร์เป็น Monster X คือตอนเนี้ยพื้นเปียกนะฮะทุกคนเฮ้ยอยู่ร้านนี้ละนี่จ๊ะนี่จ๊ะบาเชจานาใครหรอเออคือที่เนี่ยมันร้านดูแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกแบบอยากขายอะไรก็ขายอ่ะคือว่าวานกูเดินเจอถุงร้อนแล้วคือไปไดโซ่ทำไมวะอยู่ก็เจอถุงร้อนเนี้ยอยากขายอะไรก็ขายโอ้แอจีมันนอเจอกันเลยก้าแล้วกลับไปอินิสฟรีไหมเฮ้ยออลิฟยังบ้านอ่ะเจดีชาโนชิโกตอนนี้เฮ้ยน่ารักหุ้ย10,000วอนธรรมดาเมื่อกี้เราเข้าอินิสฟรีมานะทุกคนจะบอกว่ามีลดราคารองพื้น 50% ด้วยอ่ะโหดีมากอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้เอารองพื้นมานะเราเอาคุชชั่นมาซึ่งอยู่ในถุงนี้นะก็ไปเดินต่อเมื่อเราต้องเดินไปทางไหนวะเดี๋ยวหาทางก่อนนะทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้เราซื้อขนมไข่เห็ดน่ะขนมไข่เหรอเรียกว่าขนมอะไรไม่รู้อะแต่ว่ามันมีไข่อยู่ข้างในด้วยนะเออดูดิเนี่ยคือไข่สีขาวเห็นปะจะกินแล้วนะไข่เห็นปะอร่อยอ่ะไปอินรู้แล้วทำไมพี่เมย์ถึงมากินทุกวันโอ้แม่เป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ดีอ่ะอันนี้เขาสั่งแบบฟรีนะ2,000บาทมาดิอยากกินอ่ะโอ้ยร้อนร้อนหนาวทำกินไปเลยอันนั้นอ่ะร้านนึกว่าคำตกอร่อยเฮ้ยเขามาร้องเพลงตั้งแต่ตอนกลางวันแล้ว
ประเด็นคืออะไรหรือปะคือหล่อด้วยแหละเยอะไม่ดีกว่าเราหาคอนแทคเลนส์วันวันไม่เจอแล้วอะเมื่อวานเจอคอนแทคเลนส์วันวันอะวันนี้มันหายไปแล้วอะเดินย้อนกลับทางเดิมดีกว่าเผื่อเจอคอนแทคเลนส์วันวันเดินถอยหลังโอ้ยอีบ้าหนาวมากทุกคนดูดิมือแดงเลยอ่ะมือแดงเลยอ่ะจะแล้วทุกคนจะแล้วทาราเอาเหมือนใครดีทุกคนอยากใส่แบบอุ้ยมันสวยมากเลยอ่ะชิบหายแล้วดูดิเอาเหมือนแดเนียลดีกว่า 50% ลด 50% ด้วยนะเฮ้ยทุกคนเข้าดีกว่าเบอร์อะไรอ่ะโฮลิกขาดแล้วเข็มตอนโฮลิกพิงค์อ้าวนี่คือสีพิงค์เหรอสีนี้ก็สวยเข้าไปดูข้างในได้ไหมพี่องค์สีอะไรอ่ะพี่องค์สีเทาว่าคุณได้ของพี่องค์อ่ะเหลือเลยเฮ้ยแต่ของเจฮาวันก็สวยของเจฮาวันสวยอ่ะไหนเหรอเออเข้าไปดูกันดีกว่าทุกคนดูเถอะว้าวสีพี่แดนได้โปสเตอร์พี่แดนด้วยน่ารักนี่วันดีจะมีเวียกเขาคือดีร้องนี่ก็ยูพร้อมด้วยยังไม่ทันได้ถึงอีฮวาเลยอ่ะทุกคนว้าวเชียวมีเชียวเชียวตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยลา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 เวลล์ Make it smile ลา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 เวสลอสตึ้ง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 ไม่ได้เก็บโอ้โอ้น้องจีตัวคนเล็กจีบอดแฮกเก็ This is my เต้นดิเล่นนะนะหนาวไปได้หรือยังอ่ะตาดาบ๊ายบายอันยองตอนนี้เราถึงอีทวาแล้วนะเย้โหทางนี้ก็แบบนี่สวยอ่ะเฮ้ยดูดินี่ก็เป็นทางลงลงไปหน้าคาหอดเต็มเลยตอนนี้เราหนาวมากชอบอาคารเรียนเขาจังอาคารเรียนเขาสวยไม่ใช่อาคารเรียนตอนนั้นเขาเป็นเหมือนแบบหอประชุมมั้งทุกคนลมแรงมากยืนได้อันนี้อันไหนอันหน้าจอเหลือให้กูกู
ให้ดูหน้าตาหน่อยนึงสวยมากว้าวถึงแล้วว้าวเวอร์มากแล้วก็คือแบบอารมณ์เหมือนอยู่ต่างประเทศอ่ะอารมณ์เหมือนแบบไม่ได้อยู่เกาหลีอ่ะสวยมากสวยมากเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวยจังเลยชอบอาคารเรียนมากดูอาคารเรียนน่ารักถ่ายรูปกันดีกว่าทุกคนแบตจะหมดอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้มันคือแบบ50ก็คือจะตัดหมดแล้วนะทุกคนงงมากเลยนะครับสงสัยแบบมันช็อกกับอากาศที่นี่แม่งเย็นเหลือเกินนะจ๊ะถ่ายรูปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ตรงยอดของตรงนี้ทุกคนเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะเออแต่ก็อยู่ตรงนี้แล้วนะทุกคนก็สบายมากเลยอ่ะที่เนี่ยทุกคนชอบมากเลยอ่ะอยากเกิดเป็นคนเกาหลีแล้วอ่ะเราอยู่ประเทศนี้แล้วหาผัวแป๊บนึงนะทุกคนหาผัวแป๊บตอนนี้เรากำลังจะกลับไปรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วนะนี่ก็เดินผ่านบางอย่างที่แบบเป็นทางลงที่มาจากอีวานั่นเองนะคะมาเฟิลขายเอ่ยมีเสื้อผ้าเอ่ยนี่มึงเข้าไปดูกันมีเคทาโฟอยู่ด้วยเดี๋ยวขอไปเข้าดูเคทาโฟอยู่ก่อนนะทุกคนนั่งรถเมล์ครั้งแรกเกาหลีที่นี่ขึ้นตึ๊ดที่มันนี่แล้วก็ลงก็ตึ๊ดที่มันนี่นะฮะดีมากๆเลยมาเดี๋ยวไปเจอกันที่เมียงดงนะจ๊ะบ๊ายบายโอ้ลืมเปิดตาดาตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่เมียงดงแล้วเรากำลังเดินมาร้านขายของติ่งเกาหลีนั่นเองนะฮะบุกมายังเกาหลีเลยนะครับนะอันนี้ไม่แลกไทยนี่เดี๋ยวเราขอตัวเข้าไปดูก่อนนะทุกคนเปิดเพลงบัตซาจริงแต่ yes oh yes หาอะไรกินเคทุกคนได้เวลาหาอะไรกินแล้วก็หาอะไรกินกันดีกว่านะฮะณจุดนี้นะจ๊ะหวังว่าจะได้แค่หาอะไรกินเนาะไม่ได้แบบพอพึบมาเจอเครื่องสำอางเพิ่มมาอีกนะฮะนะตอนนี้เรามาอยู่กันร้านอาหารลักษณะขายลักษณะอาหารจีนนะฮะน่าจะเป็นอาหารจีนนะทุกคนนะซึ่งเรามากินจำปงกับจ่าจีนกันนะครับบะหมี่ดำกับเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับที่เขาพูดถึงกันนะจ๊ะรอก่อนนะฮะไหนได้อะไรมาโอปอให้โอปอรีวิวโอไปซื้อของมาคนนี้เขาไปได้อัลบั้มมาครับทุกคนอัลบั้ม BTS ทำได้เลยทำได้แล้วมันถูกกว่าปกติป่ะมันเท่าไหร่มัน 15,000 บาท 3 450 บาทก็ไม่ได้ถูกนะไม่ถ้าอย่างนี้ในจีมาร์เก็ตก็ถ้าปกติมันก็จะมาร420ไม่ก็580ไม่มันต้อง380 400ไม่ก็300
นั่นแหละนะทุกคนก็จะซื้อมาแล้วส่วนเรานั้นยังไม่ได้นะคะทุกคนเศร้าจังเลย นี่ทุกคนนี่ก็คือจาจังเมียนปลาจำปงก็มากินหมดไหมเนี่ยทุกคนมันเยอะมากเลยอะครับขาเยอะมากโอ้ยนี่แล้วปอเรากินไม่หมดแน่เลยอะเอากลับห้องได้ไหมถ้าทุกคนกินกันนะจ๊ะรีแอคชั่นรสชาติเป็นไงไหนบอกหมอสิปากดำไปแล้วค่ะอีดอกอร่อยมากตอนแรกคือว่ากลิ่นมันมากคิดว่าจะแบบพี่ไทยแม่งทำให้แบบคิดว่าไม่อร่อยพี่ไทยแต่เอาไปทำก็ทำให้มันอร่อยนะมึงเราต้องจุ่มลงไปแล้วก็ตัดพี่ก็มาเดี๋ยวทำไม่คือเนี้ยมันคือความหนักจริงๆเพราะเส้นมันต้องจิ้มลงไปแล้วก็ตัดอีกอะไรครั้งไม่ต้องตัดตะเกียบพี่เนี่ยค่ะไม่ต้องตัดตะเกียบหนูตัดตะเกียบอ่ะตะเกียบต้องตัดเหมือนกันเอาตัดไก่ตันไก่ต้องมีไก่ตัดไหมทุกคนมันเป็นตรงต้นมาเลยนะทุกคนอยากตื่นเสร็จแล้วเอาออกไปถ่ายให้ดูว่าร้านไหนนี่ทุกคนร้านนี้นะเป็นจาจังเมียนที่อร่อยมากจำปงก็อร่อยมากไปเราไปโดนรถชนกันเหรอไม่ใช่เราไปหาช้อปปิ้งกันดีกว่าช้อปปิ้งคือบอกได้เครื่องสำอางเต็มเลยอ่ะเนี่ยมีวันโฮด้วยโอ้ยทำไมผู้ชายเข้าเยอะอ่ะมึงอยากลองเข้าอันเนี้ยเข้ากันไหมมันเคยมีในไทยแล้วมันก็หายไปแล้วเว้ยแถมหนึ่งด้วยนี่นะทุกคนที่เกาหลีเนี่ยน่าอิจฉาอย่างหนึ่งคือรถเมล์เขาค่อนข้างจะแบบโอเคอ่ะอันนี้คือเขาจะมีเวลาบอกนะว่าแบบรถคันไหนเบอร์อะไรจะมาอีกเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้อันนี้เราขอนั่งรถเมล์กลับดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่ารถเมล์เนี่ยสะดวกกว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะรถไฟฟ้าใต้ดินเดินไกลมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรถไฟฟ้าใต้ดินจากเมียงดงเนี่ยไปฮงเดเนี่ยต่อประมาณ2ต่อได้แล้วคือเดินหนักมากเรามาเมื่อวานแล้วเรารู้สึกท้อแท้เราก็เลยขอกลับอย่างนี้ดีกว่านะฮะก็เลยจะรอสาย604นะฮะอื
เราจะขึ้นรถเมล์กันนะฮะใช้ที่มันนี่เช่นเดียวกันเนื่องจากหนาวมากทุกคนหุ้ยควันออกปากหุ้ยฟันออกปากก็ยังไม่ได้ดัดฟันนี่ทุกคนก็ใช้ที่มันนี่ไม่ใช่อันนี้ของเราเป็นแคชบีนะทุกคนโฟกัสนิดนึงจ้าในการขึ้นรถเมล์ในครั้งนี้นะจ๊ะกี่สถานีวะนะทุกคนก็ไปเจอกันจุ๊บๆอันยังเราลงมาจากรถเมล์แล้วนะคะตอนนี้เรากำลังเดินกลับที่พักเราก่อนเนาะเอาของไปเก็บนิดนึงของเยอะมากนะแล้วก็อย่างนึงคือที่เนี่ยจะบอกว่าเขาไม่ค่อยให้ถุงกันนะครับทุกคนเขาค่อนข้างแบบรักโลกนิดนึงก็คือถุงพลาสติกเนี่ยจะไม่ค่อยให้นะฮะเพราะงานก็คือใครที่มาก็อย่าลืมเอาถุงผ้ามาด้วยนะจ๊ะจะได้แบบมีถุงใส่เวลาไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะน้อยร้านที่เขาจะให้ถุงเรานะฮะแล้วก็ยิ่งเป็นร้านที่เป็นมินิมาร์ทเนี่ยเขาก็ไม่ให้ถุงเลยนะฮะทุกคนถ้าเราซื้อนิดเดียวก็คือเขาไม่ให้ถุงจริงจังนะจ๊ะก็พกกระเป๋าผ้ามาด้วยนะฮะนะแล้วก็เดี๋ยวเราหนาวมากทุกคนขอตัวพักผ่อนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเดินพงแดต่อนะจ๊ะไปหาอะไรกินเล่นประโยงอันยังวันนี้นะครับเรากำลังจะไปพงแดกันนะฮะ ช่วงเวลาตอนนี้ก็คือ2ทุ่มประเทศไทยนะฮะจริงๆแล้วมันคือ4ทุ่มเลยนะทุกคนแต่ก็ยังออกมานะคือนอนพักกันนานมากเลยนะฮะชั่วโมง2ชั่วโมงได้นะครับแล้วก็เพิ่งออกมานี่นะฮะหาอะไรเล็กๆน้อยๆกินนิดนึงนั่นแหละนะทุกคนไปทางเดิมอีกแล้วเจอกันทางนี้ทุกวันร้อยนะฮะเหมือนฝ้าเลยอ่ะคือเข้าพบกับคนเกาหลีมากเลยคือมีคนเกาหลีอ่ะเดินมาถามทางเรานะซึ่งในขณะที่เรานั้นไม่ใช่คนเกาหลีนะฮะแต่โดนคนเกาหลีที่อยู่ที่เกาหลีถามทางนะฮะซึ่งเราสมจะไปดูได้ไงฉันไม่ใช่คนเกาหลีก็เลยไม่ได้ตอบไปก็บอกว่าไม่ได้เป็นคนเกาหลีจ้าเป็นคนไทยจ้าทุกคนก็เราจะไปหาไอติมกินกันนะทุกคนอยากกินไอติมอีกแล้วโหประทับใจเมื่อวานไอติมอร่อยมากนะฮะก็เดี๋ยวไปถึงฮงแดแล้วเดี๋ยวจะถ่ายช่วงบรรยากาศฮงแดช่วงแบบช่วงบรรยากาศฮงแดตอนดึกๆให้ดูกันนะฮะรู้สึกฝั่งนี้แดดดีกว่าแดดดีมันไม่ใช่แดดเป็นแสงดีกว่าเออนะทุกคนนะทุกคนค่ะเรามีฆาตกรโรคจิตเดินตามอยู่ค่ะฆาตกรโรคจิตทุกคนค่ะมันน่ากลัวมากเลยค่ะตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะเราจะปาดิใส่มันนะมึงรู้สึกผมแบบผมเย็นมากปะผมเย็นมากอะเชี่ยคนหัวเย็นมากเลยวันนี้อาจจะต้องสระผมนะฮะวิ่งมึงควันออกปากคือเด็กสวยนะเจ้ากับออกจันนะอย่ามาสาบกูได้ปะเขาไม่จับมือมึงจะเดินเร็วกว่ากูเดี๋ยวผู้ชายเขาจะคิดว่าแบบเรามีแบบไม่มองผู้ชาย She is gay Yeah มึงบอกเขาว่า Are you want girlfriend แล้วก็ถ่ายมือทางกู He will be your girlfriendฮะก็คืออยากได้ผลคนเกาหลีมากแค่วันนี้มันไม่ค่อยคึกคักเลยนะมันจะคึกคักแล้วมันสี่ทุ่มแล้วปะ
อีบ้าหนาวอันนี้มันซับมันไม่ค่อยร้อนแล้วอ่ะรองพื้นติดทำไงคนเกาหลีเขาก็จะค่อนข้างรักกันมากนะครับทุกคนอย่างเช่นคู่ข้างหลังที่ผ่านไปออกหน้าออกตาเกินสงสารคนโสดประเทศนี้คนที่เขาแบบโสดก็คงอาจจะแบบเสียใจนิดนึงอยู่ฮงแดแล้วนะครับทุกคนนี่ดูแสงสีนิดนึงสวยปะเอออีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินไอติมร้านนั้นกันนะทุกคนไอติมที่อร่อยที่สุดในโลกเฮ้ยหรือว่าค่อยกินดีวะเพราะว่ามันหนาวเดี๋ยวเราไปซื้อคอนแทคเลนส์ก่อนนะทุกคนบ๊ายบายทุกคนเรากลับมาร้านนี้นะทุกคนเพราะว่าเรามาซื้อที่ใส่นะฮะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูหาของอีกมึงอีตูดี้มันเลยมาแล้วไม่ใช่หรอเอาช่วงคริสต์มาสไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวคือเขาจะประดับไฟอย่างนี้เลยนะทุกคนคือตอนแรกคิดว่าฮงแดจะใหญ่กว่านี้ใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะทุกคนแต่ถนนแบบยาวอย่างกับข้าวสารนี่โอเคนี่คือเขาก็จะเป็นแบบกลุ่มที่เขามาเต้นโคเวอร์กันนะฮะแล้วก็มาคุยกันนะจ๊ะเขาเต้นเสร็จแล้วแหละแต่ว่าเราไม่ได้มาดูนะฮะเมื่อวานมีคนเยอะเลยแต่ว่าไม่ได้มาดูเดินเล่นนิดนึงอ้อจะซื้อถุงมือใหม่ด้วยนะเพราะถุงมือสีมันจีตาร์ไปหน่อยนะฮะเหมือนคนทาสีอ่ะเดี๋ยวไปหาซื้อของก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาถึงห้องแล้วจะรีวิวให้ดูว่าวันนี้เสียหายกับอะไรไปบ้างนะฮะโดนอีตูดี้มาแล้วนะฮะคือเมื่อกี้เข้าอีตูดี้ที่มีคนไทยนะทุกคนเสียหายพี่เขาขายเก่งมากเหมือนว่าพอเราคุยกันรู้เรื่องแล้วเราก็แบบเหมือนแบบไปตามเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็อธิบายดีนะแบบว่าอันนี้เท่าไหร่อันนี้ลดราคาอย่างนี้นะเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยเก๋ดีก็มึงซื้อให้แม่มึงป้าเป็นเซตเลยอ่ะที่อยากได้โค้ดเอ้ยจะซื้อถุงมือถุงมือเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ไม่แบบนี้แบบมันเขียนว่าแบบเลททัชสามารถทัชได้จิ้มหน้าจอได้อันนี้ทุกคนถุงมือก็ดูแบบนี้นะเวลาใส่จะได้เล่นโทรศัพท์ได้ไม่งั้นจะต้องเอาออกมาแล้วก็มาเล่นโทรศัพท์นะทุกคนซึ่งมันหนาวเฮ้ยนี่น่ารักอ่ะเป็นลูกแมวมีก็ลดราคา 20% คัดเลือกแบบโทรศัพท์กูนะแต่โทรศัพท์กูไม่รู้นะมึงโอป้าร้านนี้หรอมั้งเนี่ยลด 20% คือเท่าไหร่เสื้อมันน่ารักมากเลยอ่ะกูจ้องตาเขาแล้วอ่ะเดี๋ยวเขาจะเดินออกมาแน่ๆเลยหนีก่อนดีไหมสีแดงอีกแล้วก็แบ็คกับห้องของเรานะฮะBack to my room ปิดยังไม่ปิดยังไม่ปิดกินนี่หนาวมากเลยอ่ะเป้ว้ายแบตจะหมดแกแบตจะหมดประมาณหนึ่งthank you
สองวันแล้วทุกคนกินมาสองวันแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าจะซื้ออะไรฝากเธอดีอะไรนะฉันบอกว่าของแพงมากที่นี่ระวังเนาะกองโตไอ้บัตรหมดแล้วตามซามิดาซามิดาอยู่ในฮงแดนะทุกคนมากินกันได้ต้องกินกินอีกแล้วกินทุกวันอร่อยมากทุกคนคนอื่นเขาจะกินตอกปูกี่อะไรอย่างเงี้ยทุกวันอีนี่กินไอติมทุกวันนะคะคืออันนี้เป็นรสช็อกโกแลตผสมกับวานิลานะอร่อยมากทำไมมันไม่กัดเอาวะอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยเคี้ยวจ้าอร่อยอ่ะกัดไม่ได้เพราะว่าเสียวฟันแบตหมดจริงเหรอแบตกูหมดเนี่ยไม่ใช่แบตกล้องมึงหมดอ้าวเหรอทำไมแบตหมดอ่ะไม่รู้เหมือนกันลืมชาร์จวันนี้ทั้งวันยังไม่ได้ชาร์จเลยอ้าวแล้วตอนนอนไม่ยอมชาร์จเด้อลืมไงมาทุกคนโอเคอันยองทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่พักของเราแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาให้ดูกันว่าเราเนี่ยไปซื้ออะไรกันมาบ้างเนาะแต่ว่าจะไม่ละเอียดขนาดแบบเอ้ยอันนี้คือวิธีใช้ทำอะไรสียังไงลิปสติกอันนี้เป็นของอะไรอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ขนาดนั้นทุกคนนะก็เดี๋ยวเริ่มจากอะไรก่อนดีมึงมีของกินปะเฮ้ไม่ได้ของกินเลยของกินที่เราซื้อมาวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมากินกันก็คือของเราเนี่ยเป็นแซนด์วิชนะครับนี่อย่างนี้ซื้อมาจากอันนี้ซื้อมาจาก CU หรอ CY CI CU อะไรสักอย่างนึงนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เช่นเดียวกันซื้อมาจากที่เดียวกันนะฮะเป็นโปเตโต้เป็นมันฝรั่งชีสซาวชีสอะไรก็ไม่รู้แล้วก็นี่ KFC เกาหลีนะฮะนะก็ลองดูว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะหายร้อนแล้วอ่ะนะโอ้โหจะไม่หายร้อนได้ไงค่ะเดินมาตั้งไกลปอมีอะไรบ้างก็จะมีเซตบีทูดีแล้วก็คอนแทคเลนส์อัลบั้มเอาคอนแทคเลนส์ให้ดูดิคอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์น่ะได้อันนี้มาทุกคนนี่อันนี้ของพี่โอ้มึงซื้อลายใครอ่ะลายแดฮาวีเหรอไม่ใช่แดฮาวีอ่ะเปตินยงอันนี้ที่เราได้นะเขาให้เลือกเมนได้ว่าเมนใครนะเขาถามว่า what main แล้วก็อันนี้คือของเราเนี่ยซื้อตามเมนเราเลยก็คือพี่แดเนียลนั่นเองนะครับนะตอนแรกว่าจะซื้อตามพี่โอ้แต่ว่าพี่โอ้อ่ะใส่ออกประมาณสีเทาๆเข้มๆก็แบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบออกสีน้ำตาลอันนี้เป็นเลยได้ของพี่แบร์มาเลนนายของเลนนายสีโฮลิกพิงค์นะของปอสีอะไรเพอร์รี่บาวอันนี้เป็นลายเดือนนะเขามีทั้งลายเดือนแล้วก็ลายวันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็เขาให้โปสเตอร์มาแต่ว่าขอยังไม่แกะเนาะเดี๋ยวเอากลับยากนะฮะก็ในเนี้ยเขามีอันนี้มาไม่รู้ว่าในเนี้ยคืออะไรเดี๋ยวเรามาแกะด้วยกันนะมันเหมือนสุ่มแหละมันไม่ได้บอกว่าอะไรเป็นเบอร์อะไรอย่าเพิ่งดูนะเฮ้ยหรือว่ามีครบทุกคนน่าจะมีครบทุกคนปะใช่มามันมีแค่4-5อันเองเฮ้ยเราได้ไม่เหมือนกันได้ใครบ้างจิงมุนโอ้ยไม่มีพี่แดนเลยกับพี่โอ้ยไม่ได้เมเลยส่วนของเรานั้นข้างหลังมีอะไรปะเฮ้ยข้างหลังมันประกอบกันได้เฮ้ยจริงว่ะมันประกอบได้ปะของมึงมีใครบ้างอ่ะเราได้พี่ซองอุนนะครับแล้วก็3คนที่จีซองมินทยอนแล้วก็อูจินนะฮะเห็นไหมเอ่ยนะแล้วก็ได้พี่มินฮยอนมานะครับ
แล้วก็ได้เป็นเซต3คนเป็นแดฮุยเบจินยองแล้วก็แดฮุยนะฮะนี่และแผ่นสุดท้ายก็เป็นจีฮุนนะไม่ได้แดเนียลทุกคนไม่ได้แดเนียลเลยเสียใจแต่ว่าข้างหลังนะมันประกอบกันได้เลยนะทุกคนเออเรามาประกอบกันแล้วของเราได้อูจินจีฮุนแล้วก็แดฮุยนะคะยังไม่ต้องประกอบก็ได้มึงเดี๋ยวมันหมดเวลาส่วนข้างหลังจะเป็นแบบนี้กลัวมันตัดเฮ้ยมันประกอบกันได้แต่ว่ามันต้องเอาหลายอันมีพี่องค์โผล่มาให้เราด้วยโอ้ยดีอย่างน้อยก็มีเมมเบอร์เออแบบรวมไม่ได้เป็นเดียวอะไรเงี้ยแต่ของกูไม่มีเลยไปซื้อเพิ่มเลยพรุ่งนี้โอเคนี่ก็คือจากร้านขายคอแทคเลนส์นะคงแดงเหมือนกันนะคะมีขายจะมีร้านหนึ่งที่แบบข้างหน้าร้านก็จะเป็นรูปวรรณวันเลยแล้วก็ได้อันนี้มาเป็นขนมนะคะทุกคนที่ซานแบรี่เขาบอกว่าอร่อยก็เลยจะมาลองกินนะฮะเป็นแอลมอนด์นะคะได้อะไรมาอีกโอปอล์อันนี้เป็นบัม Love Yourself ของ BTS เนาะอันนี้เพื่อนฝากซื้อ อันนี้ EXO L จะเพื่อนฝากซื้อดีก็คือติ่งทุกวงนะคะไม่ได้แบบจริงๆก็เป็นอาร์มี่ก็เครื่องหนึ่งแล้วก็ติ่งทุกวงจริงๆแหละแล้วก็มีเซฟอีทูดี้อันนี้สวยมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อสวยมากคุ้มมากค่ะเท่าไหร่นะจริงๆราคาเต็มมัน 26,000 วอนแต่นี่ราคาลดไปประมาณ 50% จำไม่แน่ใจทำไม่ได้เหลือ 15,000 วอนก็เลยไปสอยมา2เซต 15,000 วอนก็เท่ากับประมาณ450บาทใช่ซึ่งถูกมากเออถูกมากซึ่งของขนาดคุ้มค่ามากแกมันดีมากเปิดให้ดูนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องดูนิดนึงก็แล้วกันเนาะคือมันน่ารักอ่ะทุกคนอยากได้เปิดให้ดูนิดนึงไงไม่ได้นะโหเปิดหน้าตรงมาโอ๊ยๆๆๆจะขาดนี่คือรุ่นเนี้ยมีคนพูดว่าแบบมันใช้ดีมากเลยคือแบบอยากได้อันนี้มากเลยอ่ะดีอ่ะมันดีมากซึ่งมันคุ้มมากจริงๆอ่ะทั้งเซตมันได้แค่2ตัวนี้อันเนี้ย3อันเนี้ย3ตัวเนี้ยมันของแถมอ๋อเออดีอ่ะดีเลิศทุกคนชอบแล้วได้อะไรอีกแล้วแพ็คเกจน่ารักมากแล้วก็ลูกกลมๆเออปอกแกแล้วอันนี้เราซื้อมาเหมือนกันนี่คนละลูกเลยจ้าคือข้างในมันก็เหมือนกันนะใช่เออแต่ว่าซื้อมาแบบคนละลูกซึ่งมันจะมีทั้งหมด3แท่งนะฮะลองเปิดดู3แท่ง3สีนะคะเออแล้วก็เขาแถมด้ามมาให้ด้วยก็คือรุ่นเนี้ยมันจะเป็นรุ่นที่แบบมันจะมีปลอกอย่างนี้นะทุกคนเออแล้วก็แบบเราสามารถแบบหยิบ2เนี้ยมาใส่ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ได้นะฮะซึ่งปลอกมันส่วนมากปกติมันจะไม่ใช่ปลอกสีทองอย่างนี้ปกติจะเป็นปลอกสีขาวเท่าไหร่นะ300เพราะว่าประมาณ300ใช่ประมาณ300เพราะว่าจำได้ว่าซื้อ eyeshadow มาด้วยอันนึง eyeshadow อ่ะมัน 3,000 วอนก็ประมาณ100กว่าบาทเองนี่ 9,800 วอนใช่ๆประมาณ300นี่ทุกคนเราไปซื้ออันนี้มาน่ารักมากเลยนะอันนี้เขาบอกว่าเอออันนี้แบบพอไซส์ว่ะพอซื้อแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปประดับห้องได้สวยก็จะห้อยไว้เต็มห้องหน่อยแล้วก็ไปตามอันนี้มาจริงๆแล้วไป2รอบนะทุกคนแต่ว่าไปคนละสาขาสาขาที่ไปรอบ2เนี่ยมีคนไทยก็เลยโดนหลอกลวง เออด้วยความที่คุยกันรู้เรื่องอันนี้ไหมอันนี้เพิ่มไหมโอ้คือแบบขายเก่งเขาขายเก่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราเพิ่งเจอคนไทยครั้งแรกที่ใช่ไม่ใช่คนไทยเกินด้วยเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นคนขายที่เป็นคนไทยอ่ะใช่ๆเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ใช่คนไทยเราก็คงไม่ซื้อนะแต่ว่าถ้าเราอยู่ประเทศไทยแล้วเราเจอคนไทยเราก็อาจจะไม่ซื้อก็ได้ก็น่าจะใช่และอีกอย่างนึงราคาที่เกาหลีมันถูกกว่าที่ไทยมากใช่ใครที่บอกว่าแบบอุ๊ยเข้าไทยแล้วราคาใกล้เคียงกับเกาหลีมากเลยไม่จริงทุกคนไม่จริงเลยราคาเพิ่มประมาณ2เท่านี่อย่างอันนี้นะคะของที่เราไปซื้อมานะครับเป็นของอีตัวนี้ทั้ง2อันเลยนะฮะราคาตกอันละประมาณ100กว่าบาทเองนะฮะนะน่ารักมากแล้วก็ไปร้านโทนี่มอลลี่มาไปซื้ออายแชโดว์มาเล็กน้อยนะฮะ
ไปซื้อมานี่ฮะทอนนี่มอลลี่อันนี้ราคาจะแพงของจะแพงกว่าอิตาลีหน่อยก็คือ 5,000 วอนนะฮะ 4,500 วอน 4,500 เหรอ yeah. ของเราก็จะเป็นสีเบจนะของปอจะเป็นสีแบบสีสันหน่อยใช่เอาไว้ทาตาเอาให้แดงไปเลยนะแล้วก็ของอินิฟีป่ะแล้วก็อินิฟีก็ไปตามมาคือการของปออาจจะเป็นฟาวเดชั่นอันนี้นะคะทุกคนเป็น My Foundation นะ 2.2 ซึ่งคล้ายๆกับรุ่นเดียวกับเราของเราเนี่ยจะเป็น 3.1 แต่ว่าเนี่ยจะลดราคาจาก 50% ใช่ 50% เป็น 10,000 วอนก็คือขวดละ300บาทส่วนของเราเนี่ยที่ซื้อที่ไทยเนี่ยมันตกขวดละ800นะคะทุกคนเพราะงั้นมันก็จะแพงกว่ามากเพราะว่าอันเนี้ยขวดนึงปกติมัน 20,000 วอนก็เท่ากับ600บาทก็แพงกว่า200กว่า200บาทนะฮะปอเนี่ยได้เป็นอินี่มาเป็นฟาวเดชั่นมาเพราะว่าลดราคานะฮะส่วนเราเนี่ยได้เป็นคุชชั่นมาเป็นแบบเดิมเลยนะจ๊ะก็คือ 3.1 หรือว่าสูตรโกลว์ปกปิดระดับ1คือคุชชั่นเนี่ยจะมีปกปิดแค่ระดับเดียวเท่านั้นนะฮะก็เลยไปตามมานะฮะปอมีอะไรอีกมั้ยน่าจะหมดแล้วนะเสื้อเสื้อได้เสื้อมาอีกอันเบลเลมใหญ่มากมันตัวใหญ่มากเลยทุกคนนี่ของเราร้านเดียวกันเป็นขนเฟอร์มุ้งมิ้งน่ารักมากของเราก็เป็นโค้ดลายตารางลายตารางวะลายสกอตอย่างนี้นะซึ่งอันนี้เราเชียร์มันเพราะว่าตอนแรกมันจะเอาสีดำเว้ยซึ่งมันก็จะดำทั้งหมดเลยก็เลยเชียร์ให้แบบเอาสีน้ำตาลไหมหรือเอาสีขาวมันสีดำหมดเลยคือเหมือนหยินหยางอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหยินสีดำอันนี้จะเป็นหยินสีขาวที่แบบไม่ได้มีแค่สีขาวจะมีสีแดงสีเหลืองสีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็จะสีดำอย่างเดียวนะทุกคนไม่ซึ่งทุกคนมาเกาหลีถ้ามาเกาหลีจะรู้เลยว่าคนเกาหลีคุ้นโทนมากมันเป็นโทนสีดำไม่จริงมันจะมีคนที่แบบมีสีมันก็ส่วนน้อยอ่ะแต่ว่าแนะนำนะให้ใช้ให้มาแล้วใส่เสื้อผ้าสีเยอะๆนะเพราะว่าจะถ่ายรูปสวยใช่ๆนี่แล้วก็เป็นแล้วมันไม่เขียวนะแล้วก็เราอ่ะได้เสื้อมาอีกตัวนึงเป็นเสื้อแบบนี้นะฮะเพราะมันน่ารักมากเลยอ่ะดูเป็นเสื้อไหมพรมสีแบบชมพูตุ่นนะฮะนะจริงๆได้เสื้อตัวนึงมาแต่เก็บเข้ากระเป๋าไปแล้วเสื้อตัวหนึ่งคือเสื้อที่ไหนวะเสื้อสีดำเนี่ยอ๋อร้านเดียวกันเออแล้วก็สุดท้ายนะคะของเราได้ลิปมาจากทูฟูอ่ะทูคูนี่ได้มาจากทูคูฟอร์สคูนะคะก็จะเป็นลิปกลอสที่สีชัดมากนะคะทุกคนก็เลยไปตำมานะจ๊ะโอเคก็นี่ก็คือของวันนี้นะทุกคนบอกเลยว่าเสียหายแบบเยอะมากนี่ขนาด2วันนะทุกคนนี่คือผ่านมา2วันนะจ๊ะทุกคนจะไม่ย้อนนี่อาหารเกาหลีอร่อยมากคือประทับใจมากอาหารร้านแรกที่เราไปกินตอนเช้าจะเป็นบิบิมบับนะฮะให้เยอะมากแล้วก็อร่อยมากนะทุกคนแต่ว่าเรากินไม่หมดเพราะมันเยอะมากจริงๆประเทศเกาหลีจะเป็นประเทศที่อาหารจะให้เยอะมากๆเลยจานนึงนี่กินได้2คนนะฮะแต่ว่าราคาก็มันปริมาณก็เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเหมาะสมกับราคาเพราะมันจานละประมาณ150อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันได้เยอะมากจริงๆนะทุกคนนะแล้วก็อีกร้านนึงคือเราไปกินจัมปงกับจาจังมยอนมาอร่อยมากแบบที่ทุกคนเห็นในรีแอคชั่นน่ะคือมันอร่อยมากจริงๆแล้วมันเยอะมากอ่ะอันนี้ดูสภาพดิอันเนี้ยไม่ถึง300นะทุกคนประมาณไม่ถึง300ประมาณ200 8,000 วอนอันนี้ 8,000 วอนจาจังมยอนอ่ะวอนจาจังมยอน 6,000 วอนคือทุกคนราคามันหืมนี่คือมันกิน2คนได้อะแต่เรารู้สึกว่าวัฒนธรรมเกาหลีคือเขาจะเป็นวัฒนธรรมที่แบบถ้ามา2คนต้องสั่งอย่างละ1ก็เลยคิดว่าถ้าสั่ง2ก็น่าจะดีกว่าเฉยๆไปก่อนอร่อยมากทุกคนอร่อยมากมันเยอะมากก็ใครอ่ะใครมาเกาหลีก็ไปกินนะทุกคนมันอร่อยมากจริงๆไม่เกาหลีเขาไม่อ้วนหรอลองไปกินกันเขาเกาหลีไม่อ้วนหรออร่อยมากเขาเดินขึ้นเดินลงเดินเยอะมากอันยองเช้าแบบเหมือนเช้าเริ่มเดือนอันที่3แล้วทุกคนวันนี้เรากำลังจะไปราชวังเคียงบกกุงเดินเยอะไปแอนเดินทั้งวันเลยหมู่บ้านบุกชนฮันนกนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาขึ้นรถเมล์ก่อนนะฮะแล้วเราก็หิวด้วย
ทาราในรอบกำลังไปปุ๊กชนนกฟิตให้ดูหน่อยเดินไปทุกคนวันนี้เราใส่เป็นแบบนี้ชอบแล้วก็เสื้อกางเกงก็เมื่อวานนะไม่ได้ยินหรอกถูกไหมเออไม่มีใครได้ยินหรอกไกลขนาดนั้นเดี๋ยวเลี้ยวตรงนี้ใช่ป่ะวะทุกคนอาจจะหลงได้นะได้แหละเออเพราะมันขึ้นเดินแล้วเอามืดแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะวันนี้อากาศโอเคเลยไม่หนาวมากนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เหนื่อยมากแล้วก็หิวข้าวด้วยเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วตื่นเวลาไทยมั้งยตรงนี้สวยมากเลยอารมณ์เหมือนแบบชานเมืองแต่มันก็ออกมาจากโฮมแดนแล้วนี่เดียวเองทุกคนว้าวไปเดี๋ยวไปเจอกันที่อันกุ๊กนะครับทุกคนก็รถเมล์มาแล้วทุกคนถึงอันกุ๊กแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวไปเดินหาอะไรกินก่อนนะฮะเฮ้ยมีแมคโดนัลด์ตรงนั้นเล่นกางเกงมันฟิตจังวะยงถึงแล้วพร้อมกับน้ำหนึ่งขวดตอนนั้นมีแมคโดนัลด์โอลิฟยังเกิร์ลส์กอลด์วันนี้แดดดี้แดดดี้และมามี่แต่นาวนี้อันนี้นาวนั้นนี้หนาวมากนี่หิวข้าวด้วยนี่
มีร้านไก่ทอดอะ Chicken and Beer แต่ว่าตอนเนี้ยกินอะไรดีฝั่งนู้นเฮ้ยน่าเมื่อเช้าหนาวป่ะก็เอออย่าเพิ่งแวะร้านเครื่องสำอางได้ไหมตัวใจเลยใจนี่จะแวะแต่เครื่องสำอางกับเลยคือพักก่อนน้องเพราะ2วันที่แล้วคือช็อปหนักมากพักก่อนเดี๋ยวค่อยไปเททีเดียววันสุดท้ายหลังจากนี้เราจะไม่ช็อปอะไรแล้วนะทุกคนได้หรือเปล่าทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเมื่อวันนั้นที่มึงบอกว่าคือคนละ800ไอ้ 80,000 วอนหรือว่าคนละไอ้รวมกัน2คน 80,000 วันนั้นที่มึงบอกว่าลงค่าส่วนกลางกินข้าวอ่ะเอ้ยร้านนี้น่ากินจังโหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคนละ800โอ๊ยแต่ว่าร้านไม่มีอะไรเลยก็น่าจะอิบแดว้าเชียวมีวันถัดวันวันถัดวันทุกคนราคาดีเหลือเกินหน้าต่ำดูหลังให้ด้วยเราจะได้กินไหมอ่ะตอนนี้เรากำลังหาของกินอยู่เราไปไหนอ่ะอ้าวนี่คือมึงพามานี่เพื่อเพื่อเห็นคุณมันเยอะที่หน้าคุณต้องกินร้านหน้าค่ะก็น่าจะมีมันมีร้านทานบกให้ใส่แต่ว่าของกินอยู่ไหนหาร้านของกินอยู่ตรงนั้นไหนอะเอามึงเป็นคนหามึงก็บอกกูสิกูจะไปดูร้านเนื้อย่างด้วยกินข้าวกันไหมจ๊ะกินไหมแต่ว่ามันมีร้านนี้แหละนายทุกคนกินข้าวถูกทุกคนตอนนี้เรามากินข้าวกันนะของเราเป็นเหมือนผัดโคจูจังนะฮะมีชีสอยู่ข้างบนแล้วก็มีกิมจินะฮะมีซุปกิมจิของโอปอนะครับของโอปอเป็นซุปกิมจิกับบิบิมบับนะฮะกำลังคุกเลยอุ้ยแม่งเหมือนซูบินแหละซูบินไทยแลนด์นะจ๊ะทุกคนทำต่อได้ต่อโอ้ยอร่อยมากมันดีของเราน่ากินมากเลยเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะฮะทุกคน
อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเด็ดดีเมื่อกี้ร้านที่เรากินคือร้านนี้นะคะทุกคนโกกีมยองนะคะก็ไม่รู้ว่าเดินมายังไงคือเรานั่งรถเมย์มาเนาะแล้วก็มาลงสถานีอันกุกแล้วเราก็เดินย้อนกลับมาแล้วก็ข้ามถนนแยกแรกเลยนะคะแล้วก็เดินขึ้นมานะจ๊ะนั่นนี่เหรอก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปใส่ชุดทันบกกันนะฮะทุกคนนะปาตุยปาตุยหนาวมากทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอนใส่ชุดทันบกนะจ๊ะไปอายโอตอนนี้เราไม่อยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าตรงนี้มีร้านขายของเกาหลีนะฮะติ่งเกาหลีก็ดีไหนนั่นใช่หรอนี่ไงมึงไปดูรูปสิไหนอ่ะมันบอกเออใช่แมนแดลฮันบกเลนน่ะเราจะมาชุดเช่าชุดฮันบกกันนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปเช่าชุดฮันบกกันนะ 15,000 4ชั่วโมงว้าวอันนี้ออกกันเองเนาะเปลี่ยนชุดก่อนนะอันยองทุกคนตอนนี้เราใส่ชุดฮันบกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตาดาว้าวเราจะข้ามถนนไปพระราชวังกันนะฮะทุกคนนะโอ้ยหนาวมากคือแบบไม่ได้เอาถุงมือมาหลงกรุงสุดๆไปเลยเกลียดการแบบใส่แว่นตาเมื่อเอาลิฟต์มาปะเดี๋ยวกูขอยืมใช้บ้างนะทั้งกันมามากระแทก I'm not Korea I'm not Korea ขอบคุณขอบคุณโอ้หนาวมากหน้าหนาวอย่างนี้ต้องใส่สีแดงเฮ้ยชอบความแบบสะท้อนเห็นตัวเองในกระจกในเลนส์ทุกคนดูด้วยนะจื้อ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 นี่อายเขาดูเขามองอยู่ตรงกลางสี่แยกคนไม่รู้จักเรา This is for this is forยอพระราชไม่ใช่พระราชพระราชวังจ้ะพระราชวังกำลังพระราชากำลังเดินไปวังของพระราชาเองนะเพราะงั้นก็แบบเคารพพระราชาโอ้พระราชาหนาวมากพระราชาหนาวสุดๆพระราชาคุณไม่พอเลยค่ะไปเดี๋ยวเราไปเข้าพระราชวังก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึงเนาะประหยัดแบตนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เอาที่ชาร์จแบตสำรองมานะฮะมันสวยมากคือแบบข้างหลังมันเป็นเออข้างหลังคือถ้าใส่ชุดฮันบกไม่ใช่หรอเข้าฟรีนี่ทุกคนข้างหลังมันจะเป็นข้างหลังพระราชวังคือเป็นภูเขาแล้วว่าคือแบบเลิศมากนะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะฮะนั่นไงมันมีทิกเก็ตอยู่ตรงนั้นน่ะนี่สวยมากแผนให้ดูตึ๊ด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 ทุกคนไปเราเข้าพระราชวังกันดีกว่านะฮะวันนี้
พระราชาจะพาทุกคนเข้าพระราชวังซึ่งพระราชาเนี่ยก็จะไปหาพระราชาอีกทีนึงนะฮะทุกคนก็พระราชาก็ต้องอยู่คู่กับพระราชามัวมากโย่ตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะทุกคนชุดทันบกเข้าฟรีแต่ก็เสียแพงเหมือนกันนะฮะเพราะว่าชุดทันบกก็ราคาแพงนะเดี๋ยวพระราชาจะพาเข้าวังเองนะฮะไปกันไหมนี่คือพาราสีมีงเทียงโบกุงอินนิดะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะฮะแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากอะรู้สึกแค่เป็นพาราสวังมันเหมือนกับว่าแต่ก่อนมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้ที่มีทหารอะไรอย่างงี้มันเป็นรอบอ๋อเหรอซึ่งเรามาก็คือเย็นแล้วว้าเราเดินข้างในเสร็จแล้วแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะไปเรียกว่าอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งนั่นแหละแล้วก็เดินกลับมานะฮะแล้วก็นี่คือเอากระเป๋าที่ฉันมานี่กระเป๋าฉันฉันฝากนางไว้ฉันไม่ใช่กระเป๋าเธอเขียวสักทีอะจะข้ามแล้วเนี่ยเดี๋ยวสวัสดีนั่งบนหญ้าแล้วตัวของของเขียวยังก็ได้ค่ะหามาทุกคนอร่อยมากเดี๋ยวข้าไปกินไอติมดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปบุกชนฮันนกแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปบุกชนฮานกก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะฮะเดี๋ยวขอตัวเดินไปก่อนนะฮะกำลังไปตลาดปลากันนะครับคนนั่งรถเมล์อีกแล้วเพราะว่ารถเมล์สะดวกมากต่อเดียวดีเวอร์ดีไหมดีเกินไปไปเลยเมื่อกี้ที่บุกชนฮานกไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าแบตหมดแล้วทุกคนเสียใจไหมจ๊ะร้องไห้สิอีนี่เดี๋ยวไปถึงตลาดปลาแล้วถ่ายให้ดูแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายอันยงตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดปลานะทุกคนดีปลาเต็มไปหมดเลยมีปลามีกุ้งมีอะไรไม่รู้เอาสักทีนะว้าวโก้โก้ป่ะข้าวซาลีลาเราจะไปกินกันนะทุกคนยอทุกคนนี่มีซาชิมิอันเบอร์เริ่มเลยนะฮะก็เฮ้ยแต่เอาจริงๆก็ถูกอยู่นะ600เองได้เท่านี้600 20,100กลัวแล้วว่ากลัวว่าจะกินไม่หมดนะทุกคนไม่ต้องกลัวงบเราหมดแล้วแม่เดี๋ยวก็ต้องใส่เพิ่มไหมแต่ว่าอีกอย่างนึงคือปลาหมึกของเราเนี่ยกำลังไปทำเป็นซุปกับซาชิมิอยู่นะฮะทุกคนก็เดี๋ยวรอคือข้างตัวข้างๆกิน lobster แบบอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะก็เดี๋ยวเราขออนุญาตกินก่อนนะจ๊ะไปทุกคนปลาหมึกโอปออันนี้
หน้าตาแบบดีขึ้นแล้ววะอร่อยเฉยอร่อยเฉยมาก็เราจะมากินบ้างไหมฮะเราจะมาลองกินกันบ้างมันดูดด้วยอ่ะทุกคนดูดตะเกียบแต่ตอนนี้ตะเกียบอะขี้ไม่ขึ้นนี่นะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปทุกคนดูดิอุ้ยตายแล้วกินเสร็จแล้วนะทุกคนอิ่มมากแต่ว่ามื้อเนี้ยจะค่อนข้างแพงหน่อยแพงแบบแพงมากเสียไปเยอะมากทุกคนกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะทุกคนนะจุดนี้ก็รถเมล์เหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวไปดูก่อนว่ารถเมล์กลับยังไงได้บ้างนะทุกคนไปโก้โก้ตอนนี้เรากำลังขับรถข้ามสะพานแม่น้ำฮันนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เห็นแม่น้ำฮันเพราะแม่น้ำฮันหนีบาย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 เลยบายบายมูฟช่างแม่งเหอะนี่คือ Seoul Station นะคะทุกคนเราอยู่ตรง Seoul Station แล้วก็กำลังรอไฟแดงอยู่เอ้ยไฟเขียวอยู่นะฮะตรงนี้เหมือนอนุสาวรีย์เลยอ่ะ ตอนนี้เราไม่ได้อยู่เกาหลีนะทุกคนเราอยู่อนุสาวรีย์ชัยนะแล้วก็เราเนี่ยกำลังจะข้ามถนนเพื่อจะไปอีกฝั่งนึงแต่ตอนนี้หนาวมากบอกเลยเอาฮอตแพ็คแปะหน้าเลยเนี่ยพาไปขึ้นรถเมล์นะจ๊ะไปขึ้นไหมจ๊ะมึงว่าเซเว่นมีที่ตัดเล็บปะจะมาตัดเล็บตีนไปคาจาแห่งบกคาจาเออดีแห่งบกคาจาอาเพื่อจีไม้โกทุกคนต้องสยบเวลาเดินข้ามถนนอาเพื่อจีไม้โกเห็นบอกข้าจ้าดูดิเห็นบอกข้าจ้าเจ็บตีนรถเมล์ที่เนี่ยเริ่มต้นที่1,120วอนแต่ว่าถ้าหาว่าเลย10กิโลเมตรก็จะคิดเพิ่ม5กิโลละ500วอนนะครับแต่ตอนเนี้ยรถเมล์เราอะขึ้นตรงไหนวะอันนี้ป่ะ601อ้อไม่มีอันนี้เราต้องข้ามไปอีกฝั่งนึงป่ะเอ๊ดีจังโอ้ยมันมีหลายอันมากเลยมึงเราต้องขึ้นไหนเนี่ย601อ่ะสีน้ำเงินอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวเราไปหาก่อนนะทุกคนเริ่มตึกมีลายด้วยอุ้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 ยเฮ้ยทำเลยอ่ะว้าอร่อยจังเลยครับอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอ่ะจักรจักรจักร
เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยสไลด์สไลด์สไลด์หนอนอ่าเอาหายไปแล้วเอื้อสไปเดอร์แมนเอ้ยน่ารักเอ้ยนี่เรากำลังขึ้นรถเมล์นะทุกคนรถเมล์ที่มีแค่เราสองคนกับคนขับคนขับทุกคนชอบรถเมล์เกาหลีมากเลยทุกคนแล้วก็ที่หน้ามันเนี่ยเราว่าเพราะว่าเราใช้สเตย์นะฮะทุกคนหน้าก็เลยมันคือเราชอบมากเลยอ่ะชอบการนั่งรถเมล์มากคือนั่งรถเมล์แล้วมันได้เห็นวิวแบบวิวต่างๆของเมืองอันนี้คือเมียงตงเหรออันนี้คือเมียงตงเมียงตงสเตชั่นเบย์ยูคลินิก명동장 다이어트 집중 치료 보톡스 필러 시술 책임제 메이드유 클리닉 명동점 754-5599 ยังไม่ได้เดินเมียงดงแบบเต็มที่เลยอ่ะเดินแค่แบบจุ่มจิ๋มบายบายลงแล้วเราจะข้ามไปนู่นก่อนเพื่อจะไปร้านผลไม้ฝั่งนู้นเหรอไม่เดี๋ยวเราเดินกลับไม่ใช่เดินกลับเราไปดูผลไม้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับห้องของเราแล้วนะจ๊ะนะฮะวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะจ๊ะ44เราจะไปเอเวอร์แลนด์กันตอนนี้กำลังออกจากที่พักนะฮะเพื่อจะไปขึ้นรถเมล์ไปโซสเตชันแล้วก็ไปกังนัมแล้วก็ขึ้นรถเมล์สาย5005อันยุงไปเราไปกังนัมกันดีกว่าทุกคนเยอะตอนนี้เป็นเวลา10โมงครึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะไปถึงเอเวอร์แลนด์กี่โมงนะฮะทุกคนหนาวอีกแล้ววิเสื้อหลุดเราไม่รู้นะว่าคือเราไปตรงไหนเดาหาทางขึ้นรถเมล์ก่อนนะจ๊ะซึ่งกังนัมเนี่ยอยู่อีกฝั่งนึงเลยเราเหมือนฝั่งทนส่วนเราเนี่ยอยู่ฝั่งพระนครนะฮะเดี๋ยวเราจะนั่งรถข้ามไปฝั่งทนกันนะครับทุกคนเพื่อจะไปจากกังนัมเพื่อจะไปหัวลำโพงไอหัวลำโพงมันอยู่ฝั่งไหนวะหัวลำโพงมันอยู่ฝั่งไหนดิเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งทนนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่กังนัมทุกคนเรามาเข้าห้องน้ำแล้วเรามาเจอพี่แดนอ้ายออป้าน่ารักน่ารักน่ารักส่วนตรงนู้นน่ะมี JB JB Central น้ำมัน JD โอ้น่ารัก
오빠이번정류장은뱅뱅사거리입니다다음정류장은연지역서초문화예술관입니다เรากำลังจะไปเอเวอร์แลนด์กันนะทุกคนข้างหน้านี้มีป้ายเอเวอร์แลนด์แต่ว่าเราจะขึ้นรถตรงไหนได้อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาทางขึ้นก่อนเอ๊ะหรือว่าเราต้องไปตรงนู้นมึงหรือว่าเราต้องไปตรงนู้นอ่ะมันเขียนบัสสต็อปอ่ะอะไรมันเขียนบัสสต็อปอ่ะเห็นปะบัสสต็อปพาร์คกิ้งถึงแล้วทุกคนโอ้โหกว่าจะถึงได้ก็คือแบบผ่านไปประมาณ30ชั่วโมงได้แล้วนะทุกคนอันนี้คือผ่านมาแล้ว2วันนะฮะเรามาถึงแล้วในที่สุดอาบน้องอาบน้ำก็ไม่ได้อาบนะแปรงฟงแปรงฟันก็ไม่ได้แปรงนะฮะตอนนี้ไปทุกคนขอตัวเข้าไปในเอเวอร์แลนด์ก่อนนะฮะมีภาษาไทยด้วยจ้าตอนนี้เขาเป็นทีมแบบ Snow of Snow Buster นะคะทุกคนว้าวถึงแล้วทุกคนเฮ้ยในที่สุดเราก็ถึงเฮ้ยเก็บใส่กระเป๋าให้หน่อยมาแห่งนี้ถึงแล้วร้องไห้แป๊บเหมือนได้เจอโอป้าไม่ใช่อะได้เข้ามาเล่นแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันแล้วกันเดี๋ยวไปเจอเครื่องเล่นอันไหนเดี๋ยวเราไปแวะเล่นกันป่าทุกคนเย้โหแล้วคือแบบบรรยากาศมันได้มากอะสวยอะมึงถ่ายรูปกันเดี๋ยวไปหาที่กินข้าวก่อนนะทุกคนเย้เอ้ยน่ารักอยากได้เยอะเดี๋ยวตีในคาสิทไปก่อนนะทุกคนทุกคนอยากเล่นแล้วอะไปเล่นด้วยกันอันนี้ไม่โหยมึงไหนๆก็มาแล้วเล่นเลยโอ้ยไม่ต้องกลัวแค่นี้เองเดี๋ยวไปเล่นก่อนนะทุกคนไปนะครับไปเชื่อแล้วนะคะมันนั่งพวกไหนของเราน่ะI'm sorry.
มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าถ้าวิ่งตุดมากอีกอ่ะมันไม่เป็นเล่นกูเห็นเขาเหวี่ยงแล้วกูขาสั่นมึงสนุกแค่กูเห็นเหวี่ยงสนุกมากเราไปกินข้าวกันดีกว่านี่ไม่ร้านแฮมเบอร์เกอร์ไปกินข้าวกันก่อนจ้าเดี๋ยวไปเล่นต่อเนาะทุกคนนี่คืออาหารเที่ยงของเรานะในขณะที่ตอนนี้กำลังจะบ่ายสามแล้วนะเดี๋ยวเราขอกินข้าวก่อนนะฮะอาหารเช้าบวกเที่ยงนะฮะอันนี้เป็นบรันช์นะครับทุกคนกินข้าวก่อนนะจ๊ะก็เป็นเบอร์เกอร์ไก่นั่นเองนะฮะบอยงว้าวอันยังอุ้ยวิวสวยมากเฮ้ยนี่ก็น่าเล่นอ่ะอะไรอ่ะอ๋อเอาปิดอ่ะโถโอ้แล้วเขาก็ปล่อยลงเหรอไม่ใช่เฮ้ยมึงชิงชาสวรรค์ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเล่นอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นก่อนโอ้ยลงน่ากลัวจังวะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ไงเดี๋ยวเราจะไปเล่นอันนี้ Rolling X Train โอ้แถวยาวมากเลยอันนี้ก็น่าเล่นอ่ะแถวยาวมากเลยอ่ะว้าววิเชียนน่ากลัวมากเลยอ่ะสูงมากทุกคนโอ้วิเชียนว้าวน่ากลัวชิบหายข้างล่างนี้มีของเล่นน่ารักน่ารักว้าวเหมือนจะนั่งขึ้นมาจากเขาแทนการเดินเนี่ยเหรออุ้ยเสียวอ่ะแค่นี้ก็ยังเสียวเลยมึงกูไม่น่าไปเล่นอย่างอื่นหรอว้าวลงแล้วนะทุกคนบายบายวัวนั่นคือ TX Pace ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเล่นแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะทุกคนโคตรน่าเล่นเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นหาอย่างอื่นเล่นก่อนเพิ่งกินข้าวเสร็จมาอย่าเพิ่งเล่นอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวมันออกมาทั้งหมดนะฮะมาทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันนะจ๊ะขอไปเล่นเครื่องเล่นก่อนไปนะคะทุกคนขอบ๊ายบายแล้วบายบายความชุดสีแดงแป๊ดมากตีกับหน้าหนังสัสปกติเขาจะแบบแนวเอิร์ธโทนสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มาแดงสุดเลยแดงมาจากไหนก็แพ้หัวใจเธอโอ้คือต้องเดินคือชอนแล้วเนี่ยโอ้ลาสนาวิวว้าวมึงมันห้อยหัวโอ้โหโอ้โหอุ้ยน่ากลัวอุ้ยมึงน่าเล่นมากว้าวแค่เห็นแค่ที่ขาคือก็สั่นแล้วเห็นไหมเดินลงมาก็เดินมาต่อนี่ได้เลยเชี่ยน่ากลัวมากอะอ
ครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปเชื่อนี่ไม่ได้หัวนี่กลัวมากเจ็บหูด้วยเจ็บหูเหรอหูแดงปะแดงมันกระแทกหูอ่ะฮะโอ้ยแม่งมันเสียวมากมันเหนียสนุกอ่ะคอแห้งอ่ะเนี่ยกรี๊ดคุณเดือดชิบหายที่มันพริกๆอ่ะนะฮะพริกพริกทำไมกูรู้สึกอันนี้น่ากลัวกว่ารถไฟห่ออีกอ่ะอันนี้น่าเล่นว้าทำไมถึงกลัววะแค่นี้เองแค่นี้เองมึงไม่กลัวแล้วมึงอันนั้นกลัวไหมกูชอบอันนั้นอ่ะอันนั้นน่ากลัวว้าเชี่ยอันนั้นต้องน่ากลัวมากแน่เลยมึงเมื่อกี้ยังน่ากลัวเลยมึงคิดดูนั่นน่ะน่ะเห็นไหมเขาจะลงแล้วน่ะยอดอ่ะเห็นปะไอ้ตรง90องศาแล้วดูวิเคียมันกี่โค้งเฮ้ยมึงกลัวแต่มันแป๊บเดียวจริงนะมึงมันไม่แป๊บเดียวอ่ะมันแป๊บเดียวไม่มันแป๊บเดียวมึงเมื่อกี้ยังเล่นแป๊บเดียวเองเมื่อกี้ว่าอันเล็กอันนี้ว่าอันใหญ่โอ้ยมันมีตั้งหลายวงมันแป๊บเดียวเองกูยังแบบฮะเดี๋ยวจอดเสร็จแล้วเหรอเมื่อกี้เราก็ขึ้นอันนั้นมานะฮะมีความสูง500 5,000 เมตรซึ่งเราเป็นคนอาสาขึ้นไปนะฮะทุกคนบอกเลยว่าน่ากลัวชิปหายนะคือแบบแนะนำให้พี่ล่าท้าผีชื่อว่าอะไรนะพี่ป๋องมาเล่นจะเห็นถึงความน่ากลัวที่แท้ถูกไม่ใช่ทำไมต้องให้ฝังวะเอ้าก็เขาชอบแบบล่าท้าผีไงชอบความกลัวอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แบบถ้าเจออันนี้ก็ไม่กลัวผีแล้วอ่ะจริงๆเออคือแบบมันสุดจริงๆทุกคนแบบยอมรับเลยว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรถไฟห่อที่แบบยิ่งใหญ่ของเกาหลีที่สนุกที่สุดคือเท่าที่เล่นมารู้สึกว่าสนุกอันเนี้ยสนุกมากทุกคนเพราะว่ามันสูงมากขึ้นไปเร็วมากลงเร็วมากแล้วคือโมเมนต์เขาเรียกว่าอะไรรางมันแบบรางมันมีอะไรให้เล่นเยอะมากไม่ได้แบบแค่แป๊บๆจบอะไรเงี้ยคือนานมากรู้สึกว่าเป็นการเล่นที่นานมากๆเลยทุกคนกับการเล่นรถไฟหอกสนุกมากทุกคนใครมาเอเวอร์แลนด์ต้องมาลองเล่นอันนี้ใครไม่มาเล่นอันนี้มาไม่ถึงอาท
ดิชั่นอีปอใครไม่มาเล่นก็คือพลาดมากทุกคนสนุกมากไปกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปเจอกันหาอะไรกินที่อาจจะเป็นกังนัมไม่ก็ฮงแดงเหมือนเดิมนะโไปกลับบ้านกันกลับบ้านกันกลับบ้านกันยอมได้กินเนื้อย่างแล้วนะทุกคนท่าด้ามาต้องหลายวันไม่ได้กินสักทีได้กินแล้วนะทุกคนเย้กินสี่ตัวไวเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะฮะเรามากินไอติมอีกแล้วอ่ะทุกคนวันนี้เรากินซีนะฮะกินทีบลูเบอร์รี่นี่อย่าระวังตัวระวังหนอตรงครับผมกับระวังตัวชิบิสเวนเซนกิโอเค thank you ว้าวโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสตอเบอร์รี่กับต้องรู้ถ่ายได้ด้วยอยากถ่ายรูปจัง 4,000 วอนเหรอโอ้เฮ้ยหน่อยหรออเอเชียอร่อยสัตว์เฮ้ยอร่อยอ่ะทุกคนเมื่อกี้เอเชียอร่อยสัตว์อร่อยมากเลยทุกคนอืออร่อยผมไม่ได้กินตับปอกเกลือขอลองชิมแบบชาเขียวอันหนึ่งทุกคนจะกินให้ครบรสเลยอ่ะวันนี้จะกินอีกเผื่อรสไรยังไม่ได้กินเผื่อกาแฟแล้วก็สตรอเบอรี่แมงโก้อร่อยจังเลยอร่อยอ่ะดูมันอร่อยอ่ะคือฟันชาไปที่ประเทศไทยหน่อยใครก็ได้ทุกคนเคยกินชาเขียวแบบเปรี้ยวปะเป็นยังไงวะชาเขียวแบบเปรี้ยวชาเขียวมันจะเปรี้ยวๆอ่ะทุกคนอร่อยอ่ะหนาวหนาวแต่ก็หนาวแต่ก็ยังกินไอติมนะทุกคนคู่คนขายเขาแบบเห็นแล้วก็แบบอันยองแล้วว่าบอสวัสดีแล้วว่าทุกคนเราวางโต๊ะดีอยากย้ายมาอยู่เกาหลีเพราะอันนี้ถ้าทุกคนช่วยกันดูวิดีโอนี้หลายๆรอบหรือว่าแชร์ให้เพื่อนดูหรือว่าแชร์ให้พี่น้องปู่ย่าน้าอาพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์หรือเพื่อนๆหรือเพื่อนสนิทหรือแฟนเก่าหรือแฟนใหม่หรือว่าเพื่อนหรือคนที่แอบชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้เรามียอดวิวเยอะเราก็จะพามาเกาหลีอีกนะทุกคนนะก็ฝากช่วยกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะนะขอร้องละเราจะได้มีเงินมาเที่ยวอีกนะฮะทุกคนแล้วก็จะมาถ่ายวอล์กแบบนี้ให้ทุกคนดูอีกนะจ๊ะจะแวะดูร้านเขาละไม้องเหนืออ้วนนู่นหนาวกินเอ็นไออ่ะหนาวกินเอ็นไอเออโอ้ยมาข้าวขนมไปก็โดนตรงนี่มึงยังจำไม่ได้อีกเหรอคนแต่อยู่ที่ไทยนะคือไปที่ไหนรอบเดียวคือกูจำได้แต่อยู่นี่มึงต้องไปทางไหนหรอทุกคนหนาวสั่นสมองมันท้องเสีย
ันนี้มันดูก่อนนะว่ามีสตรอเบอรี่ด้วยบ้างสรุปไม่มีดอกเน่ไม่มีคุณนั่นนะคุณได้หลายลูกอยู่นั่นน่ะบ้างไหนได้บ้างไหนอันยองทุกคนตอนนี้เราก็ถึงห้องกันแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเรามีอันนี้มากินด้วยนี่เป็นสตรอเบอรี่นะฮะลูกเบิ่มเริ่มเลยแล้วคือสีมันแบบน่ากลัวมากทุกคนมันแดงแบบแดงเหมือนของปลอมอ่ะเออนะซึ่งไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงลดราคานะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่ารสชาติเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าเห็นแบบหลายคนไม่ใช่หลายๆคนเห็นหลายคนพูดว่าเอาไม่ต่างกันตรงไหนวะหลายคนพูดว่าสตรอเบอรี่เกาหลีอร่อยมากอะไรอย่างงี้ก็เลยลองซื้อมากินดูลองซื้อมากินดูนะฮะเลยแกะเลยอุ๊ยแกมันเป็นของปลอมป่ะเนี่ยเอ้าคือมันยังไม่เต็มรูปเลยอ่ะทุกคนมันแดงแต่มันแดงไม่เต็มรูปอ่ะข้างบนมันยังเขียวอยู่เลยอุ๊ยอีปออะไรอร่อยมากมึงโอ๊ยอย่าเสียงดังนิดนึงทุกคนอยากกินอุ๊ยอุ๊ยทุกคนอุ๊ยไม่มีความเปรี้ยวเลยอ่ะสตรอเบอรี่ที่ไทยคือจะติดเปรี้ยวใช่ปะแต่นี่คือแบบหวานแต่ว่าอันเนี้ยจะยังหวานไม่แบบรู้สึกยังหวานไม่หวานไม่สุดอ่ะทุกคนแต่มันยังมีความหวานอยู่มันไม่ได้เป็นหวานเปรี้ยวมันจะเป็นหวานหวานแบบสตรอเบอรี่อ่ะทุกคนเอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะแล้วเนื้อเขาแบบนุ่มมากเลยอ่ะเนื้อมันไม่ได้แข็งเหมือนแบบประเทศไทยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะกัดให้ทุกคนฟังนะให้ฟังอีกลูกหนึ่งนะทุกคนอีกลูกหนึ่งนะฟังให้ชัดลูกนี้อร่อยมากโอเคทุกคนพอก่อนเนอะอันนี้ก็คือมาให้ดูว่าเราซื้อสตรอเบอรี่มากินนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะกับการไปเที่ยวในวันที่3หรือเปล่าเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร Day 4นะฮะ Day 4นะทุกคนกับการไปเที่ยวเอลเวอร์แลนด์นะฮะซึ่งบอกเลยว่าหลงหนักมากหลงแบบหลงไม่รู้แล้วจะหลงยังไงแล้วนะฮะทุกคนหลงแบบที่ว่าเออไม่ต้องมาเที่ยวแล้วมั้งแบบนี้หลงขนาดนี้อันยืมวันนี้วันที่5แล้วนะทุกคนก็เป็นวันเกือบสุดท้ายนะฮะพรุ่งนี้เราก็จะกลับแล้วนะวันนี้เราก็แยกกับเพื่อนนะฮะไปคนเดียววันนี้เราจะไปตามร่าหาของติ่งของเรากันนั่นเองนะฮะทุกคนเพื่อนเนี่ยช่วงเช้าเขาก็จะอยู่ห้องนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปส่งของหรือเปล่านะเออแล้วเขาก็จะไปหาของติ่งของเขาตอนกลางวันต่อนะฮะส่วนเราเนี่ยอาจจะกลับมาแล้วก็ไปเดินหงแดดเล่นๆนะฮะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราแบ่งเวลากันก็คือช่วงเช้าช่วงบ่ายนะฮะเช้าเนี่ยของเรานะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปหาร้านอัลบั้มนะฮะทุกคนก็ไปตามร่าหาร้านอัลบั้มกันนะจ๊ะเราขอไปตามร่าก่อนไม่รู้จะมีอัลบั้มที่เราอยากได้หรือเปล่านะทุกคนเราตามหาอยู่เราขอตัวไปขึ้นรถเมล์แล้วก็ไปร้านขายอัลบั้มก่อนนะครับว้าว
อนนี้เราอยู่ตรงแดมูนนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินกันอยู่ตรงนู้นและตอนนี้เราถึงกวางจินแล้วนะฮะทุกคนใช่กวางจินไหมเออไม่รู้นะก็มาเดินตามหาอาราบัมนะฮะทุกคนนะไปร้านที่แล้วมามันปิดนะฮะทุกคนเราก็เลยต้องมาที่นี่แทนนะนะสตาร์ซิตี้ไม่รู้ว่าอันนี้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูนะฮะเขาเป็นห้างเนาะสตาร์ซิตี้ปะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเข้าทางนี้ก็ได้มั้งแต่มันอยู่ตรงไหนวะดูแผนที่ก่อนนะทุกคนวันนี้เราได้กินปิ้งย่างอีกแล้วนะฮะสำหรับวันนี้เรากินเป็นบุฟเฟ่นะครับทุกคนทุกคนคือวันนี้เราก็จะได้กินแบบสะใจเลยนะฮะชิมเบิ่มเลยอ่ะดูดิว้าวว้าวอะไรคืออะไรอ่ะไส้หมูทำไมมันดูน่ากินจังเลยอ่ะเพราะว่าเราหิวหรือเปล่าขอตัวกินก่อนนะจ๊ะวันนี้เรากินอีกแล้วทุกคนแต่ว่าวันนี้เป็นรสกาแฟกับโยเกิร์ตซึ่งมันดูไม่น่าเข้ากันเลยนะทุกคนแต่ว่ามันดันเข้ากันเฉยเลยนะฮะอร่อยเรากลับห้องก่อนไปพักผ่อนก่อนนะฮะเนื่องจากเราตื่นเช้ามาเดี๋ยวเราจะไปนอนแล้วก็ตื่นมาอีกรอบนึงเดี๋ยวจะไปคิวคาเฟ่นะฮะบ้านของเราเองนะแล้วก็ไปเดินเมียงดงฮงแดนะทุกคนก็นี่ก็อยู่ฮงแดวะเออเดี๋ยวก็กลับมาเดินนั่นแหละนะทุกคนวันนี้ก็วันสุดท้ายละเดี๋ยวเราจะไปช็อปให้เงินมันหมดเลยนะฮะไปกับที่พักเรากันดีกว่านะทุกคนแล้วก็เอาไอติมลาไปด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายว้าวไม่จังอันยงตอนนี้เรากำลังมาหาคาเฟ่คิวดูไม่รู้ว่าจะเจอไหมทุกคนเครื่องเนี้ยหลงอยู่ไม่รู้ว่าต้องเข้าไปข้างในหรือว่าอยู่ข้างนอกหรือยังไงก่อนเจอแล้ว The Cube ว้าวแต่ว่าเนี่ยนะทุกคน The Cube อันยังมาเซลคิวบ์ทุกคนมันแบบไม่มีคนเลยอ่ะคือเขาปิดแล้วเหรอปิดแล้วเหรอยังฮู้ดึงคาปูชิโน่ไอซ์โลชูการ์วันมีน้องซอนฮงวันนี้ CLC กับไอดอลทุกคนไอดึนนี่คือทาก้อนเห็นแท่งไฟเห็นแท่งไฟไหมมีทูบิ้ง CLC นะฮะและสุดท้ายเลยนะฮะเป็นคิวโจควอนเดี๋ยวขอตัวไปนั่งกินกาแฟก่อนนะจ๊ะบายได้มาแล้วนะครับคาปูชิโน่แก้วหนึ่งขอกินหน่อยเพราะว่าง่วงนอนมากทุกคนง่วงแบบถ้าวันนี้ง่วงทั้งวันอะเป็นบ้าขนาดนอนแล้วนะยังง่วงเลยทั้งหมดก็มีไอดอลซึ่งมาคนเงียบมากเลยนะทุกคนตอนแรกคิดว่าคนจะเยอะถ้าเปิดเพลงเจเดนก็จะดีมากเลยนะจ๊ะแม่เรามาแล้วฮะวัน CLC กีพี่สอน Red Death และ Emma Grant สวยจังเลย
ให้โฟกัสเซลล์สีนะทุกคนเน้นว่าโฟกัสเซลล์สีนะทุกคนแม่ดีค่ะแม่ดีจังเลยค่ะแม่ดีมากเราชอบที่นี่ต้องไปอะทุกคนไปอะก็บ้าแล้วก็เดี๋ยวเราแต่งรูปแล้วลงอินสตาแกรมก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนั่งเล่นสักพักนึงแล้วเดี๋ยวไปละเพราะว่าเราต้องมีอย่างอื่นต้องทำนะคะคนฝากฮิ้วเยอะเราเกิดฮิ้วเก่งแล้วก็ฮิ้ว300ไปละบายทุกคนไปแล้วนะกับค่ายคิวไปไปไปยงแล้วก็ได้ชามานะคะทุกคนอันนี้คือแก้วที่2ในร้านนะเพื่อนบอกว่ามันมีชารับนะฮะเป็นชาที่พี่ชินวอนชอบกินนะคะทุกคนซึ่งเราสั่งไปว่าแบบชินวอนเพนทาก้อนทีแต่ว่าพนักงานก็แบบเอ๊ะงงคืออะไรวะแล้วฉันก็อธิบายหลายรอบว่าแบบเนี่ยพี่ชินวอนทีอ่ะรู้จักไหมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกอ๋อไอซ์ทีแต่พอลองชิมแล้วอะมันคือชาอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแต่ว่ามันอร่อยนะแต่มันคือชาอะไรวะทุกคนคือพอนึกถึงไอซ์ทีมันก็จะอารมณ์เหมือนแบบชามะนาวอะไรอย่างงี้ใช่ปะเนี่ยไม่ใช่ชามะนาวธรรมดาทุกคนมันแบบมันมีอะไรสักอย่างนึงที่แบบมันเหมือนบัวอ่ะพี่ชินวอนกินอะไรอ่ะทุกคนขอ how to หน่อยพี่ชินวอนเขากินอะไรนะเดี๋ยวเราไปเมียงดงก่อนนะทุกคนมาเจอกันที่เมียงดงนะก็ฟินไปนั่งไปเต็มๆนะคะชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับทุกคนมีความสุขมากๆเลยกับการนั่งอยู่ในนั้นเพราะว่าแบบบรรยากาศมันดีถ้าหากว่าพี่ชินวอนเข้ามาซื้อชาหน่อยก็จะโอเคมากๆเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาเลยนะฮะก็เสียใจเฟลนิดนึงนะจ๊ะไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้มาแบบใต้ตึกคิวแล้วมาเยี่ยมบ้านหน่อยนิดนึงนะจ๊ะก็เดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะฮะจะขึ้นรถไฟแล้วบ๊ายบายตอนนี้เรามากินป้าล็อบสเตอร์ชีสป้าซัมซัมนิดาว้าวชายโมเกสมิดาร้อนอ่ะร้อนอุ้ยป้าน่ากลัวกลิ่นมันกลิ่นกลิ่นมันทะเลมากๆเลยอยู่ตรงนี้ก็ได้กลิ่นเผ็ดว่ะเผ็ดเหรอมึงดึงได้ป่ะเดี๋ยวดึงแป๊บนึงนะบึ้มบึ้มเอาใหม่คือจีอาการไงก็ตื้อมือมือมือแล้วก็มานั่งกินหน้าร้านปลาหมึกเอ้ยยืนกินใช่นั่งกินยังเดี๋ยวเราจะไปช็อปเครื่องสำอางกันนะครับนี่ไปก่อนนะจ้าบ๊ายบายกึ้งนี่ทุกคนวันนี้วันช็อปนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะกลับแล้วเย้วันนี้เนี่ยอากาศแบบโอเคเลยนะทุกคนไม่ได้หนาวเกินไปนะทุกคนหนาวแบบหนาวดีนะก็ตอนนี้กำลังเดิน
ไปหาอะไรกินคาดว่าน่าจะมีอะไรให้เรากินนะฮะเพราะอะไรไม่ได้กินข้าวเย็นเลยนะฮะแต่ก็ว่าจะกินต๊อกบุกกี้แต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเข้าห้องน้ำก่อนเพราะว่าเราปวดสีมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวก็เราซื้อของมาเดี๋ยวอาจจะมาให้ดูว่ามาฮอลให้ดูแยกเป็นอีกทริปนึงนะฮะให้ดูว่าซื้ออะไรมาบ้างแต่ว่าไม่ค่อยมีของติ่งนะทุกคนส่วนมากเป็นเครื่องสำอางซะส่วนใหญ่นะฮะทุกคนนะเพราะของติ่งที่เนี้ยดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าที่เกาที่เท่าที่ประเทศไทยอ่ะที่ประเทศไทยของติ่งดูน่าเล่นกว่านะทุกคนนะยังเปิดอยู่เดี๋ยวเราจะไปกินต๊อกโบกีนะทุกคนซึ่งไปห้องน้ำก่อนนะซ้ำยังซ้ำเฮ้ยทุกคนดีจังเลยเพื่อนปิติมานี่มาชูใจโอเคทุกคนกินก่อนนะจ๊ะทุกคนเลยมันเป็นแบบได้แบบไม่ใช่แบบโอ้อดกินไอติมเลยวันนี้ไอติมปิดแล้วทุกคนเหลือรสเดียวรสสุดท้ายที่ยังไม่ได้กินนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมากินก็แล้วคนปิดอ่ะเขายังอยู่ในร้านอยู่เลยคุณโยฮันนาจิเซลจะไปดูร้านผลไม้ทุกคนสตรอเบอรี่เมื่อกี้ไปกินต๊อกบุกกี้มาทุกคนดูเหมือนน้อยอ่ะแต่พอกินแบบกินไปกินมาอิ่มอ่ะมันเป็นแป้งอ่ะทุกคนแป้งเน้นๆอ่ะอิ่มมากหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมมาแล้วมาแล้วอันยองก็คืออันนี้มาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะละลายซับอย่างจริงจังวันนี้ขอพักแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้เงินจะเหลือหรือไม่เหลือนั้นละลายให้หมดเลยไปทุกคนเดี๋ยวไปดูร้านผลไม้แล้วก็เดี๋ยวกลับห้องแล้วนะจ๊ะกลับบ้านดึกทุกวันเลยแม่งก็มาเที่ยวหนูถ้าตีห้ากลับได้ก็กลับตีห้าโอเคทุกคนเรากลับมาถึงห้องแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันว่าวันนี้เราไปซื้ออะไรมาบ้างนะคือวันนี้มันก็คือจะเรียกว่าวันคืนสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่เกาหลีแล้วนะทุกคนเราก็เลยมีการไปช้อปปิ้งต่างๆนานานะฮะพี่สาวฝากซื้ออะไรก็ไปซื้อมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ซื้อของตัวเองมาด้วยนะฮะแล้วก็เราเนี่ยจะมาให้ดูว่าวันนี้เราซื้ออะไรมาบ้างนะครับอันแรกเลยเป็นอันนี้นะครับเป็นขนมเม็ดแอลมอนด์นะฮะที่มีรสฮันนี่รสน้ำผึ้งนะคะทุกคนอร่อยมากนะฮะก็มีเป็นครีโอนะฮะเดอะแซมอันนี้เป็นบัชออนที่เราไปซื้อมาเดี๋ยวเราจะไปทำฮอให้ดูกันที่บ้านนะฝากนะครับจากเกาหลีซึ่งเราชอบมากก็คือช้อนกับตะเกียบเกาหลีนั่นเองแล้วก็อันนี้ซื้อไปฝากแม่นะครับเป็นพัดที่เป็นรูปธงชาติเกาหลีนั่นเองนะฮะให้มันเป็นเอกลักษณ์ว่าเนี่ยมาเกาหลีแล้วก็เลยซื้อเป็นธงเกาหลีนั่นเองนะจ๊ะและสิ่งสุดท้ายนะฮะก็คือเดี๋ยวเรามาแกะอันนี้กันดีกว่านะครับดูไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีอะไรนะฮะคืออันนี้คือลุ้นปะเนี่ยอันนี้คือลุ้นปะเนี่ยคือไม่เหมือนกันทุกอันใช่ไหมอันนี้ได้เป็นอูจินนะครับไม่รู้ว่าลุ้นหรือเปล่านะก็มาโนไว้ก่อนนะฮะจริงปะก็คือได้อูจินอะนะใช่หรอจบแล้วใช่ปะไม่มีอะไรแล้วหรอโอเคไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายก็คือแค่นี้ใช่ไหมทุกคนอันนี้คืออะไรเฮ้ยมันมีอีกมันไม่ได้มีแค่นั้นเราจะมาดูกันว่าการ์ดเนี่ยเราจะได้ใครนะ3 2 1ได้ใครบ้างได้อูจินแล้วก็ชางบินคนใครอ่ะคนกลางฮยอนจินเหรอ IN ได้น้อง IN มาอันนึงแล้วก็ได้เมนของตัวเองอันนึงได้เมน
ซื้อมากี่บ้ามคะได้เมนคนเดียวซื้อบ้ามเดียวได้เมนนี่ซื้อกี่บ้ามเจ็ดบ้ามได้กี่ได้เมนกี่อันคนเดียวได้บ้ามเดียวทุกคนอันนี้คือแล้วก็ได้เมนรองก็โอเคคือแบบฉันซื้อแค่บ้ามเดียวแล้วฉันก็ได้สอบมีฉันแล้วอะไม่ใช่อะไรหรอกมันลุ้นมาหลายอันด้วยแหละมันมีลุ้นมา3อันของแกมันลุ้นแค่อันเดียวเองกระเป๋าไม่ถูกเลยว่ะเฮ้ยทุกคนโอ้ my god เดี๋ยวฉันฮัลลูคุนเฟสติวัลเรียลเซอร์ล์하는데엄청더웠지만막상본무대를서니까เสียงลีโน่เลย야외에서하는오랜만에무대라그런지너무좋았다저녁밥은떡볶이를먹었는데행복하다นะอันนี้จะได้2เสียงเหรอวีเก๋อ่ะทําให้มันมอสิเก้보여줄수있을까요 I am you ว้าวอันนี้มันเหมือนไม่ได้มีแค่2คนนะทุกคนมันมีความสุขมันอยู่กันทั้งวงว้าวเดี๋ยว이번 I am you 이제3집에서이제타이틀인곡도 I am you가있잖아요맞아요그래서 I am you 의의미가어떤지한번จบยังพูดไม่จบเลยก็คือตัดจบแล้วส่วนอันสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะไม่ได้เขียนว่าออดิโออะไรสักอย่างนึงนะแต่ว่ามี QR โค้ดซึ่งเราก็จะสแกนให้ทุกคนดูเป็นรูปเบื้องหลังเหรอเฮ้ยน่ารักอ่ะดิเป็นแต่ว่าน่าจะเป็นที่ไทยเพราะว่าชุดน้องดูคุ้นๆอะไรคือยังทำไม่เสร็จเป็นตึกยังก่อสร้างไม่เสร็จอันนี้วันสุดท้ายแล้วทุกคนอันยุงวันที่6นะจ๊ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะก็เดินอยู่แถวฮงแดแล้วก็เดี๋ยวก็จะกลับสนามบินนะฮะเพื่อจะกลับประเทศไทยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวพาโอปอไปส่งพัสดุก่อนนะนั่นจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันนะครับไปก่อนนะจ๊ะปิ้งเดินทองแดงกันจ้าตรงนี้มีไดโซ่ไดโซ่ก็อยากเดินอ๋อพี่มันอยู่ตรงไหนวะนู้นแน่เลยข้าไปฝั่งนู้นมีหน้าพี่ฉันยองอยู่ตรงนี้ด้วยนี่เราจะไปออฟพิวนะคะทุกคนเราจะคิดถึงใช่ไหมได้มาแล้วออฟพิวนะจ๊ะป้ายต่อไปเราจะไปดู 3CE นะฮะพี่สาวฝากซื้อเสร็จแล้วก็จะไปซื้อสตรอเบอรี่เดี๋ยวเราขอไปหา 3CE ก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าชูกับหน้าสไตล์นันดานะคะทุกคนเราช็อปมาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะกลับไปเช็คเอาท์แล้วนะฮะเราไปบ้านกันดีกว่าทุกคนช็อปเสียหายไปจะหมดเงินแล้วนะทุกคนอีกนิดนึงเดี๋ยวเราไปซื้อสตรอเบอรี่ก็คือหมดแล้วนะฮะนี่ทุกคนเธอเรียกหน้าผาภูเขานะฮะข้างบนนี้น่าจะเป็นโรงเรียนนะจ๊ะก็โอ้ยมาที่เนี่ยต้องข้อเข่าเสื่อมแน่ๆเลยทุกคนอันนี้ข้อเข่าเสื่อมแล้วเดินขึ้นเข่าลงเข่าเก่งเหนื่อยมากเลยอ
โอ้ยตรงนี้จะเป็นโรงเรียนเด็กน้อยทุกคนโรงเรียนมีเสียงนักเรียนกำลังเรียนอยู่นะทุกคนเราจะไปเดินผ่านหน้าโรงเรียนนะฮะโรงเรียนมัธยมต้น ปร.โรงเรียนมัธยมต้นกลับแล้วนะทุกคนในส่วนของขากลับของเราเนี่ยเราใช้วิธีการขึ้นรถบัสนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้เราขึ้นจากสถานีทงแดงนะครับเบอร์6002ก็ไปส่งถึงอินชอนเลยนั่นเองนะฮะก็ราคาเนี่ยอยู่ที่ 10,000 วอนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยก็จะให้ดูวิวรอบๆแล้วกันเนาะคือเนี่ยติดใจรถเมล์ที่นี่มากเลยเพราะว่าค่อนข้างเห็นวิวเยอะคือใต้ดินก็ดีรถเมล์ก็ดีคือถ้าหากว่าใครรีบอะรถใต้ดินจะดีกว่าแต่ถ้าใครแบบสายชิลแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรเงี้ยก็แนะนำรถเมล์นะราคาจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ทุกคนแล้วก็แต่ว่ารถเมล์เนี่ยจะได้เห็นวิวมากกว่านั่นเองนะคะอันยองตอนนี้เราอยู่กันในเกตนะทุกคนก็รอเครื่องบินมานะฮะตอนนี้เครื่องบินยังไม่มานะฮะทุกก็คือเปิด4โมงนะฮะทุกคนก็เลยต้องมานั่งรอก่อนแล้วเราก็ง่วงนอนมากเราก็เลยขอกินกาแฟนิดนึงนะฮะทุกคนเราจะกลับบ้านแล้วนะฮะอ๋อลืมไปเราจะไปเที่ยวประเทศไทยนะคะทุกคนเดี๋ยวประเทศไทยสักประมาณแบบ 2-3 ปีค่อยกลับบ้าน2ปีเลยเราค่อยกับเกาหลีเนาะเครื่องอันนี้คือเราไปเที่ยวประเทศไทยเอ้ยแล้วก็เดี๋ยวเราแบบจริงๆอยู่ประเทศเกาหลีแต่คือแบบมีบ้านอยู่ที่ไทยด้วยก็เลยจะแบบทำตัวอยู่ที่ไทยก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเกาหลีอีกทีนึงนะคะทุกคนแต่ละโดนทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ดอนเมืองนะฮะประเทศกรุงเทพมหานครไปแล้วบายบายin front of you, put your seat back upright and ensure bye that your seatbelt is fastened. Secure your tray to hold this original position and key. Your windows are fully open. If you intend to open your bags, please ensure that your bags are fully open. Your windows are fully open. If you intend to open compartment, please be careful as items in compartment may have chipped up. Please switch off all portable electronic devices, especially your handphone.ถึงแล้วครับทุกคนถึงประเทศไทยแล้วอันยองประเทศไทยก็เรามาเที่ยว2ปียังเที่ยวอยู่อีกเหรอก็อยากกินกะเพราไก่ไข่ดาวมากเลยทุกคนอยากกินส้มตำด้วยกินลาบทุกคนเรากลับบ้านไปกินส้มตำกันดีกว่าแซ่บโอ้ยหิวไปเจอกันนะจ๊ะบ๊ายบาย